ิตยามีศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พรรคก้าวไก่ท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายในยติการจัดการขยะนี้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วไม่ได้มีดีแค่ปลาสลิดของดีอำเภอบางบ่อนะคะหรือหอชมเมืองอันสวยงามแต่มีอีกอย่างค่ะท่านประธานถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องแวบเข้ามาในความคิดของใครหลายๆคนเลยนะคะนั่นก็คือภูเขาขยะลูกใหญ่ที่ตั้งตะงาเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวจังหวัดสมุทรปราการภูเขาขยะแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแพร่กษาใหม่ชาวสมุทรปราการทราบกันดีค่ะท่านประธานว่าบ่อขยะแพร่กษาใหม่แห่งนี้เป็นที่ลือชื่อว่าเป็นภูเขาขยะลูกใหญ่ในสมุทรปราการมีความสูงกว่า35ถึง40เมตรบนเนื้อที่กว่า300ไร่บ่อขยะแห่งนี้เกิดขึ้นมามากกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็กว่า30ปีที่ชาวบ้านต้องทนอยู่กับกองขยะกองโตแห่งนี้จนชาวบ้านบริเวณโดยรอบตัดพ้อกับดิฉันว่าจะทำอะไรได้บ้างกับบ่อขยะแห่งนี้บ่อขยะแห่งนี้เป็นที่รองรับขยะจากทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการปริมาณขยะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 ตันต่อวันนะคะซึ่งตามสถิติแล้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีขยะมูลฝอยมากเป็นอันดับ2ของประเทศเลยนะคะนี่ยังไม่รวมขยะอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะมีพิษต่างๆที่ส่งมาทิ้งยังบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ด้วยนะคะบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้รับขยะเข้ามาประมาณ 2,500 ตันต่อวันถูกนำไปกำจัดโดยเตาเผาขยะหรือเตาเผาเชื้อเพลิงขยะในระบบ RDF ได้เพียง500ตันต่อวันเท่านั้นค่ะท่านประธานจะเห็นได้ว่าตัวเลขรับเข้ากับตัวเลขกำจัดออกไม่สมดุลกันเลยนะคะเมื่อตัวเลขไม่สมดุลกันแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานก็เกิดกองขยะกองโตๆแบบนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละค่ะบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ส่งผลกระทบมากมายให้กับชุมชนโดยรอบพี่น้องประชาชนโดยรอบได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทุกวันนี้บ่อขยะแพร่กระสาใหม่อยู่ท่ามกลางชุมชนค่ะท่ามกลางโครงการหมู่บ้านจัดสรรกว่า20โครงการพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบต้องอดทนต่อกลิ่นบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ทุกวันยิ่งฝนตกกลิ่นก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งในวันธรรมดาก็จะเหม็นมากพออยู่แล้วนะคะแต่ก็จะเหม็นมากขึ้นไปอีกและกลิ่นบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ชุมชนโดยรอบนะคะพี่น้องในตำบลใกล้เคียงอย่างตำบลบางพีใหญ่ตำบลบางปลาก็ได้รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะแห่งนี้เช่นกันค่ะหรือกระทั่งตำบลราชาเทวะที่อยู่ห่างออกไปจากบ่อขยะนี้กว่า10กิโลก็ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นบ่อขยะนี้เลยค่ะเรื่องกลิ่นบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะและปัจจุบันก็ยังมีการร้องมาอยู่เรื่อยๆอยากให้มีมาตรการแก้ไขเช่นการติดตั้งท่อรวบรวมแก๊สการฝังกบการปิดคุมหลุมฝังกบด้วยพลาสติกแต่บริษัทเจ้าของบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้กลับเพิกเฉยไม่ยอมลงทุนทั้งที่มาตรการนี้สามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวขอสไลด์ภาพที่9นะคะวันดีคืนดีนะคะท่านประธานอย่างเมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมาก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ใช้ระยะเวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะท่านประธานถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้แต่การไหม้ของบ่อขยะแห่งนี้จะไม่จบแค่การควบคุมเพลิงนะคะแต่ควันที่จะหมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะทำให้หมดไปและนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดไฟไหม้ขึ้นกับบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ถ้าย้อนไปเมื่อเดือนมกราเมื่อปีที่แล้วก็เกิดไฟไหม้ที่บ่อขยะแห่งนี้เช่นกันค่ะถึงขนาดต้องระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดับไฟและอีกนับครั้งไม่ถ้วนกับการเกิดไฟไหม้กับบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้ค่ะ
ท่านประธานคะการเผาไหม้ขยะในลักษณะแบบนี้ไม่ถือเป็นการกำจัดขยะนะคะกลับกันค่ะท่านประธานการเผาไหม้ในอุณหภูมิต่ำกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศฝุ่นพิษและสารก่อมะเร็งหรือสารไดออกซินเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนไม่แปลกเลยค่ะท่านประธานที่พี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบนั้นส่วนมากจะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับปอดหรือเกี่ยวกับโรคผิวหนังด้วยนะคะท่านประธานคะอีกผลกระทบหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือสิ่งแวดล้อมค่ะหากมองขออีกสไลด์หนึ่งนะคะภาพตอบอาจจะเป็นภาพมุมสูงของบ่อขยะแพร่กระสาใหม่นะคะซึ่งบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้นะคะถ้ามองจากภาพมุมสูงภาพนี้นะคะบริเวณทางด้านขวามือที่มีเส้นขีดขาวๆอะค่ะจะเป็นคลองสาธารณะแต่ปัจจุบันนี้นะคะมีขยะจากกองขยะเนี้ยสไลด์ทับคลองสาธารณะนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่แค่เพิ่งสไลด์นะคะสไลด์มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะคะอย่างเมื่อปี2565นะคะท่านประธานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำน้ำชะขยะน้ำผิวดินน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตน้ำใต้ดินบริเวณรอบๆ บ่อขยะแห่งนี้นะคะในระดับความลึกลงไปน้อยกว่า60เมตรปรากฏว่าพบสารหนูและแมงกานิสซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเป็นอย่างมากค่ะหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนจะใช้น้ำในคลองสาธารณะบริเวณโดยรอบทำการเกษตรก็ยังไม่สามารถทำได้เลยค่ะท่านประธานและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เกิดจากบ่อขยะแห่งนี้ดิฉันขอเรียนต่อท่านประธานนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จากบ่อขยะไม่ว่าจะเป็นบ่อขยะแพร่กระสาใหม่แห่งนี้หรือบ่อขยะที่ไหนก็ตามหากจะแก้ที่ต้นทางก็ต้องแก้ที่การจัดการขยะนี่แหละค่ะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมกันช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นทางร่วมกันสนับสนุนยัตตินี้ให้ได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะคะอย่างน้อยก็ช่วยกันคืนอากาศดีๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือคืนความสนุกสนานให้กับเด็กๆในการได้ออกมาเล่นนอกบ้านกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านแนนบุญธิดาสมชัยครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะแนนบุธิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขออนุญาตอภิปรายในยติเรื่องปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆนะคะซึ่งจริงๆหลายท่านพูดไม่ว่าจะเป็นระดับท้องที่เองหรือว่าเป็นระดับประเทศเองแต่วันนี้นะคะสไลด์ที่ฉันเตรียมมาเนี่ยก็คือทางฝ่ายโสดสามารถขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่รูปประกอบในพื้นที่ในเขตดูแลรับผิดชอบของดิฉันคือที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะคะปัญหาจริงๆเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยได้พูดกันไปแล้วนะคะในเรื่องขยะมูลฝอยในแต่ละสถานที่บางพื้นที่มีเป็นบ่อขยะบางพื้นที่คงไม่สามารถจะเรียกบ่อขยะได้คงจะเรียกเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยนะคะและซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะเจ้าของยติคือท่านมาริกาเองเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการแยกขยะอะไรก็ตามแต่ถึงแม้เราจะแยกจากที่บ้านมาแล้วก็ตามแต่เมื่อรถขยะนำมารับเนี่ยแล้วนำไปทิ้งเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่ทราบเลยค่ะว่ามันมากองรวมกันอยู่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปในหลายๆที่ที่ท่านสมาชิกได้ขึ้นมาแล้วรอบนึงแต่มีอยู่หน่วยเล็กๆหน่วยนึงค่ะจริงๆคือเป็นการช่วยการย่อยขยะคือแยกขยะได้ดีนะคะก็คือว่ากลุ่มชาวซาเล้งต่างๆนี่แหละค่ะที่เขาเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ว่าจะขับซาเล้งไปตามหน้าหมู่บ้านต่างๆหรือตามบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งเขาก็มาเช็คตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซาเล้งเองหรือว่ากลุ่มพี่น้องที่เป็นพนักงานเก็บขยะเนี่ยก็ได้ช่วยแยกขยะให้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากงบประมาณที่อยากให้ต้องบอกค่ะทางรัฐบาลเนี่ยได้ดูแลว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับบ่อขยะต่างๆตามอำเภอใหญ่ๆที่เขามีสถานที่เป็นบ่อขยะเนี่ยดูแลอย่างไรบ้างส่วนสิ่งหนึ่งที่น่าจะนำเสนอค่ะคือว่าในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีจุดรับซื้อขยะเป็นแยกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยพูดง่ายว่าคือให้ตามชุมชนหรือตามบ้านเรือนเนี่ยเขาสามารถได้หาเงินจากขยะที่เขาผลิตเองในบ้านของเขานะคะซึ่งหลายท่านก็ขึ้นข้อมูลค่ะว่า
วันนึงเนี่ยเราผลิตขยะไปก็คือประมาณ1กิโลเมตร1กิโลกรัมค่ะ1ถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวันเนี่ยซึ่งบางอย่างในชิ้นนั้นเนี่ยเราสามารถนำไปรีไซเคิลไปขยายต่อได้ไปขายต่อได้เพียงแต่ว่าในหลายที่เนี่ยไม่มีที่รับซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากงบประมาณในการที่จะอุดหนุนกับอปท.ทั้งหลายแล้วนั้นนะคะน่าจะมาช่วยดูเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนได้แยกขยะซึ่งเขาจะได้มีกำลังใจในการแยกขยะต่อไปเพื่ออะไรคะ1พนักงานเก็บขยะเนี่ยเขาจะได้เก็บได้2เขาสามารถนำขยะพวกนี้มาขายนำเงินเข้ามาสู่ครอบครัวได้จากขยะที่เขาผลิตเองนะท่านประธานอันนี้ก็คือเรื่องอีกทางนึงนะคะและประเด็นต่อมาค่ะในหลายๆสถานที่กำจัดขยะเนี่ยเป็นปัญหาลักลั่นเพราะว่าอย่างเช่นรูปที่โชว์เมื่อสักครู่นะคะชื่อของสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารแต่เจ้าของสถานที่จริงๆคือเจ้าของพื้นที่จริงๆเนี่ยค่ะเป็นของเทศบาลตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรโดยรอบกับสถานที่บ่อขยะเนี่ยจะเป็นอีกเทศบาลนึงดูแลแต่ปัญหาตรงกลางเนี่ยก็ต้องให้อีกเทศบาลหนึ่งดูแลเพราะนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยก็คือลักลั่นกันค่ะไม่ว่าจะแก้ปัญหากันก็ตามแต่นอกเหนือจากเรื่องขยะมูลฝอยนอกเหนือจากเรื่องการกำจัดนอกเหนือจากเรื่องของกลิ่นแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะคะในหลายๆบ่อขยะเนี่ยเราก็จะมีสุนัขจรจัดมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งก็ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ซึ่งแน่นอนค่ะเรากว่าจะขอความร่วมมือไปยังปศุสัตว์เพื่อใหเขามาทำเรื่องทำหมันบริเวณนั้นก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องชาวบ้านที่จะโดนสุนัขเหล่านั้นเนี่ยวิ่งไล่กวดไล่กัดกันตลอดเวลานะคะในช่วงบริเวณที่เป็นบ่อขยะก็ตามแต่นะคะเพราะนั้นดิฉันมั่นใจว่าหลังจากนี้ค่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจ้าของยติไล่ลงมาจนถึงเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยก็อธิบายตรงกันค่ะว่าปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่องงบประมาณในการดูแลและก็การให้ความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองทุกคนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้ผลิตขยะในแต่ละวันในการใช้ในการครัวเรือนเราหรือว่าที่ทำงานเลยแล้วก็ตามแต่รวมถึงผู้ที่นำขยะไปทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกแต่ตอนเริ่มแรกค่ะชาวบ้านมีขยะเกิดขึ้นแต่เขาทราบค่ะว่าอ๋อมีเดี๋ยวมีคนเอาขวดไปขายได้มีที่รับซื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คุ้มหรอกค่ะถ้าอาทิตย์นึงเขาจะมีขวดพลาสติกหรือขวดแก้วแค่5ขวด10ขวดแล้วเขาต้องนั่งรถไปไกลๆไปซื้อแต่ถ้าท่านสามารถทำเป็นเหมือนธนาคารชุมชนในแต่ละโซนว่าเป็นการรับซื้อรวมทำเป็นเครดิตให้เขาสามารถเขาไปแลกซื้อของในชุมชนได้นี่ก็เป็นการช่วยลดขยะอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากเป็นขยะที่เป็นขยะทั่วไปที่ต้องกำจัดอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นปัญหาตัวนี้คือเราจะไปแก้เรื่องว่าในประเด็นของการกำจัดอย่างเดียวก็คงไม่ได้ค่ะเราต้องให้ความรู้กับชาวบ้านและก็ให้ทางเลือกให้ทางออกของเขาในการที่เขาเนี่ยจะทำอย่างไรจะคิดอย่างไรว่าแยกขยะไปแล้วจะมีผลแบบไหนนะคะไม่งั้นเราก็จะเห็นว่ามีถังขยะ3แบบ3สีอยู่ในทุกสถานที่ราชการอยู่ในสถานที่เอกชนไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆแต่สุดท้ายแล้วไปรวมไปกองอยู่ที่เดียวกันนะคะดิฉันอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนอกจากสนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นในการดูแลเรื่องขยะแล้วอยากให้สนับสนุนในเรื่องของเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องเนี่ยได้นำขยะมาเพิ่มมูลค่าเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้ครับท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านมานพคีรีภูวดลครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับทำไมผมต้องมาพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะครับพื้นที่สูงของผมก็เจอปัญหาครับท่านประธานครับผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับท่านประธานเป็นปัญหาทั่วโลกครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเรารัฐสภาแห่งนี้ก็เคยไปดูงานนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางยุโรปครับท่านประธานแล้วก็มีทางหลายประเทศอยู่ในทวีปเอเชียประเทศที่การบริหารจัดการขยะที่แย่กว่าเราก็มีครับท่านประธานทั้งหมดนี้ผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือว่าการจัดการขยะเนี่ยจัดการได้ครับท่านประธานครับขอให้มีเครื่องมือมีความจริงใจและจริงจังครับสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนะครับท่านประธานเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะสอดคล้องกับที่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาได้อภิปรายนะครับกรณีเรื่องของต้นน้ำซึ่งของผมนี่เป็นเรื่องต้นน้ำของต้นน้ำจริงๆครับท่านประธาน
ผมอยากจะบอกกับอย่างนี้ครับท่านประธานเมื่อผมเป็นส.ส.สมัยที่25เนี่ยผมเดินทางไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องชุมชนที่ดอยอ่างขางตำบลแม่สุนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวครับท่านประธานปัญหาของเขาก็เจอขยะครับท่านประธานขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ผมยกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่านประธานเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวครับท่านประธานผมไม่แน่ใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ตรงนี้เคยไปเที่ยวไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่การไปเพิ่มขยะในพื้นที่ก็ได้ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเกิดจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ภายในชุมชนก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการครับสิ่งที่ชุมชนพยายามทำคือไม่ใช่ปฏิเสธนักท่องเที่ยวครับเขาก็ต้องการการท่องเที่ยวครับท่านประธานเขามีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการขยะของเขาเองนะครับปัญหาที่เราเจอมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับท่านประธานประเด็นแรกก็คือว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตป่าลุ่มน้ำชั้น1ลุ่มน้ำชั้น2การขอพื้นที่เพื่อที่จะเป็นสถานีเก็บขยะรวบรวมขยะเนี่ยดำเนินการไม่ได้ครับท่านประธานเพราะว่าอยู่ในอำนาจการดูแลของกรมป่าไม้กรมอุทยานจะขอประมาณสัก1ไร่2ไร่เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการรวบรวมเก็บขยะนะครับทำไมต้องรวบรวมครับท่านประธานจากจุดจากการขยะในพื้นที่นี่นะครับจากชุมชนไปถึงที่รวบรวมในระดับตำบลนะครับต้องใช้ระยะทางประมาณ40กิโลนะครับไม่ใช่ทางแบบทางเรียบเหมือนทั่วไปนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วยนะครับและเกิดความอันตรายเพราะฉะนั้นก็คือหลายท่านบอกว่าให้เทศบาลให้อบต.ทำอย่างนี้ผมถามนิดหนึ่งคือว่าเทศบาลอบต.ทั้งประเทศเนี่ยตั้งอยู่ในเขตป่ากี่ชุมกี่อบต.ตั้งอยู่ในเขตของที่ดินของรัฐเท่าไหร่เวลาจะดำเนินการอะไรในประเด็นแรกที่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคได้อภิปรายคือต้องบริหารจัดการต้นน้ำ1 2 3 4ประเด็นสำคัญก็คือว่าแม้แต่จะขอใช้พื้นที่จะบริหารจัดการแบบพื้นฐานเนี่ยครับท่านประธานก็ยังเป็นปัญหาเพราะนั่นคือเวลาคิดเรื่องระบบบริหารจัดการขยะเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความรู้และเทคนิคครับท่านประธานมันมีปัญหาโครงสร้างในการบริหารจัดการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานผมอยู่ที่จอมทองดอยอินทนนท์ก็เจอปัญหามีปีหนึ่งคือเจอขยะวันละ28ตันเอาไปจัดการยังไงครับเทศบาลมีรถคันเดียวครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับอุทยานก็มีรถ 2-3 คันครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมพยายามจะชี้ว่าถ้าจะให้ต้นทางต้นน้ำจากการปัญหาเรื่องนี้จะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องของพื้นที่การใช้ในการบริหารจัดการขยะแค่เป็นสถานีเก็บที่พื้นที่ตำบลบ้านหลวงครับใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีนะครับในการขอใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นคือมันมีความทับซ้อนในแง่ของอำนาจการบริหารจัดการเราพูดเรื่องขยะที่มันเยอะในพื้นที่ในชุมชนได้ครับท่านประธานแต่เวลาจัดการเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอำนาจอื่นมากมายเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการขยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้และเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องของกลไกโครงสร้างอำนาจที่จะต้องให้เครื่องมือกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายครับท่านสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการขยะเนี่ยผมมีประสบการณ์ทำงานขยะกับเครือข่ายชุมชนแล้วก็หน่วยงานและองค์กรต่างๆเหล่านี้ท่านประธานผมเจอคนที่เกี่ยวข้องกับขยะเนี่ยในระดับพื้นที่ซาเล้งคนเก็บขยะครับแล้วก็ผู้ประกอบการระดับเล็กๆนะครับที่รับซื้อขยะนะครับคนเหล่านี้ผมต้องยกย่องครับเป็นคนที่รักษาโลกเป็นคนที่คัดแยกขยะนะครับรู้จักความรู้เยอะกับนักวิชาการแหละพวกเราอีกหลายคนนะครับเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นรียูสไอ้ตัวไหนมารีไซเคิลเหล็กยังไงคัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งแยกแยะแล้วก็ทำเป็นสร้างมูลค่าอันนี้คิดเบื้องต้นนะครับท่านประธานปัญหาที่ผมเจอครับท่านประธานผมมีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีคนก่อนกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยและที่สำคัญก็คือโรงที่ซื้อขยะเก็บขยะต่างๆเหล่านี้เก็บภาษีเข้ากับร้านทองครับท่านประธานโรงเรือนเหล่านี้ครับถ้าจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเรื่องความรู้เรื่องทักษะครับมันต้องปลดล็อกสร้างแรงจูงใจตรงนี้ครับท่านประธานถ้าหากว่าเราสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับซาเล้งนะครับสนับสนุนเรื่องรถเรื่องความปลอดภัยขยะอันตรายเป็นยังไงต้องแยกยังไงต้องจัดการยังไงผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับว่า
เขาได้รับการลดหย่อนภาษีในฐานะคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยจะมีความภูมิใจและจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นทางได้อย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ากรรมธิการจะต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆนะครับวันนี้เราบอกว่าขยะมีกี่ประเภทตอบได้หมดแล้วครับขยะที่ย่อยสลายได้ขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่จะต้องไปรียูรีไซเคิลขยะอันตรายขยะไม่พิษมีหมดแล้วครับมีแต่ละถังมีสีหมดเลยนะครับสีนี้ที่อะไรสีนี้ที่อะไรแต่รัฐสภาเรายังมีปัญหาอยู่ครับท่านประธานทิ้งไม่ตรงตามที่ตามหลักการวิชาการแหละนี่ก็เป็นปัญหาเพราะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าการคิดถึงเรื่องของกฎหมายและกระบวนการกระจายอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ครับท่านประธานต่างประเทศบางประเทศนะครับสามารถที่แยกขยะต้นทางได้เขามีมาตรการและกระบวนการแรงจูงใจครับวันจันทร์เก็บขยะสดนะครับวันพุธเก็บขยะนี้วันศุกร์เก็บขยะนี้คนที่ไม่ทำตามนี้ก็โดนปรับครับคนที่ทำแล้วก็มีกระบวนการที่ถูกต้องได้แรงจูงใจลดภาษีได้รับการสนับสนุนมาตรการแบบนี้ต่างหากครับท่านประธานที่จะนำไปสู่กระบวนการจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากผมคิดว่าเรื่องความรู้มันเต็มมหาวิทยาลัยแล้วเรื่องความรู้มันเต็มกับหน่วยงานหมดแล้วอบรมแล้วอบรมอีกสัมมนาและสัมมนาอีกแต่สิ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือเวลาทำจริงๆกฎหมายแม่งขัดแย้งกันเลยครับท่านประธานขออนุญาตถอนคำว่าแม่งครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเป็นท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนญัตติของเพื่อนสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับท่านวิทยาแก้วภารไรท่านจุติไกรเลิกและท่านศรีวันปัสจากสตูนะครับที่ได้ร่วมกันเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในประเทศอย่างบูรณาการท่านประธานครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าขยะเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะครับทั้งขยะมูลฝอยในครัวเรือนก็ดีนะครับขยะเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีผมเองได้มีโอกาสไปดูโรงงานขยะนะครับจะขออนุญาตพูดถึงขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้กับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ครับว่าการกำจัดขยะชุมชนแล้วก็การกำจัดขยะเคมีหรือการอุตสาหกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เนี่ยการกำจัดขยะชุมชนเนี่ยนะครับก็มีปัญหามากนะครับตอนนี้แต่ละชุมชนเนี่ยบ่อฝังกบท่านประธานไปดูได้เลยครับตอนนี้เนี่ยบ่อฝังกบเนี่ยเต็มผมว่าเยอะมากนะครับบางที่เนี่ยกองเป็นภูเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในการกำจัดกาของเราเนี่ยเราใช้ระบบการฝังกบพอใช้ระบบการฝังกบปุ๊บก็ไปการมีการกองเก็บปัญหามันก็มาหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของการคัดแยกขยะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้พูดถึงคนเก็บขยะหรือซาเล้งที่มาเก็บขยะท่านบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีการคัดแยกขยะนะครับแต่ผมก็ไปฟังมาจากหน่วยราชการนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับว่าบางหน่วยงานเนี่ยพอมีการคัดแยกขยะแบ่งเป็นถุงเสร็จพอเก็บมาปุ๊บเจอซาเล้งก็มาฉีกถุงที่มีการคัดแยกสุดท้ายขยะก็ปนกันนะครับแต่สิ่งที่ซาเล้งเอาไปเก็บไปได้ก็ไปมีการคัดแยกเพื่อไปขายอันนี้เป็นแก้วอันนี้เป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นพลาสติกก็เอาไปชั่งกิโลขายนะครับถูกต้องครับซาเล้งเนี่ยที่เก็บขยะเนี่ยนะครับมีการคัดแยกขยะแต่ก่อนที่จะได้มาซึ่งขยะเนี่ยนะครับหน่วยราชการก็บอกว่าซาเล้งเราเนี่ยไปฉีกถุงนะครับที่ไปเก็บมาจากที่มีการคัดแยกเป็นถุงเป็นสีๆตามสีถังขยะสุดท้ายเมื่อซาเล้งไปฉีกถุงขยะก็ปนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับได้ลองไปตรวจสอบดูว่าจริงเท็จอย่างไรนะครับก็ไม่ได้ปักปั๊มซาเล้งนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าทุกอาชีพนะครับมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็สังคมแต่ว่าบางทีในอีกมุมมองนึงเนี่ยนะครับก็ต้องมองในหลายๆมุมนะครับผมเองเนี่ยไป
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปดูศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาว่าถ้าเรามีการคัดแยกขยะนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยเนี่ยปัญหาหรือต้นทุนในการกำจัดขยะเนี่ยจะลดลงนะครับในเมื่อขยะเนี่ยเมื่อเอามามีการคัดแยกเราก็สามารถตรงไหนเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็ไม่ต้องมาคัดแยกอีกครับท่านประธานสามารถส่งเข้าแต่ทุกวันนี้เนี่ยกระบวนการในการผลิตหรือโรงไฟฟ้าที่มาจากขยะเนี่ยต้องมีการคัดแยกขยะก่อนเพราะว่าขยะมาเนี่ยมันมีทั้งขยะที่เป็นอินทรีย์เศษอาหารเป็นออร์แกนิกนะครับซึ่งทำให้เกิดการเน่าเหม็นนะครับเศษขยะที่เป็นโลหะเป็นแก้วนะครับก็ปนมานะครับแล้วก็เศษขยะที่ไม่สามารถที่จะเผาได้นะครับมันก็ปนกันมาก็ต้องมีการคัดแยกซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าขยะเข้าไปในโรงงานไฟฟ้าเนี่ยที่จะผลิตเนี่ยมันก็เหลือแค่ครึ่งเดียวก็เรียนกับท่านประธานครับว่าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของขยะชุมชนซึ่งจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับไปรณรงค์นะครับในพื้นที่ผมที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็มีชุมชนอยู่ชุมชนนึงครับท่านประธานก็คือชุมชนบ้านลังพับตำบลกับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้แชมป์ครับได้ถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานคือมีกากนะครับอาหารหรือเศษอาหารมาก็ไปทำนะครับไม่ต้องเอามาทิ้งไม่ทำให้เกิดกลิ่นไม่เกิดการให้เกิดการเน่าเสียนะครับไปทำเป็นปุ๋ยนะครับตอนนี้ได้รางวัลพระราชทานอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ากระทรวงมหาดไทยมาถูกทางแล้วแต่ว่าจะทำไงให้มันขยายไปทุกชุมชนนะครับซึ่งจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นเมื่อซาเล้งเนี่ยนะครับในอีกมุมมองนึงเนี่ยมีปัญหาในมุมมองของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกคือทำไงไปส่งเสริมเขาไปให้ความรู้กับเขาไปสนับสนุนอุปกรณ์ให้เขานะครับในเรื่องของซาเล้งการคัดแยกขยะนะครับเพื่อให้ขยะนั้นมีการคัดแยกอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับท่านประธานพอมาถึงตรงต้นทางพอปลายทางนะครับจะเข้าโรงไฟฟ้าไอ้กลางทางเนี่ยคือรถขนขยะมันก็ไปรวมกันอยู่ในรถขนขยะพอถึงเวลามาดั๊มลงมาไอ้ขยะที่คัดแยกมาตั้งแต่บ้านเรือนมันก็มาปนกันตรงรถเก็บขยะอีกนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาว่าหน่วยราชการบางที่เนี่ยรถขนขยะก็ไม่มีการแบ่งแยกประเภทก็มีปัญหาเรื่องการปะปนนะครับเมื่อคัดแยกมาจากบ้านเรือนมันก็มีค่าเท่ากันสุดท้ายมันก็มารวมกันบนรถขนขยะก็เลยเรียนท่านประธานครับว่าสิ่งที่สำคัญคือการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาส่งเสริมเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนส่วนที่2ครับเอามาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะวันนี้เนี่ยการกำจัดขยะโดยชุมชนโดยการไปฝังกบเนี่ยท่านประธานมันล้าสมัยไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือกระทรวงพลังงานเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ใบอนุญาตเขาในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่มาจากขยะชุมชนนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ไม่สามารถที่ไม่เป็นมลพิษกับชุมชนนะครับแล้วก็ถ้ามีการดัดแปลงได้อย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมอภิปรายในช่วงของการแก้ปัญหาราคาไฟฟ้าแพงตอนช่วงปิดยติเนี่ยผมเสนอครับตรงไหนที่มีโรงไฟฟ้าเนี่ยรอบชุมชนนั้นเนี่ยให้ใช้ไฟราคาถูกเลยครับฉะนั้นจะได้พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้ไฟราคาถูกที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่ใช่เป็นผลกระทบทางด้านมลพิษนะครับมลพิษนี่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นแต่ผลกระทบในเรื่องของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอากาศเนี่ยนะครับต้องชดเชยให้เขาเรื่องของค่าไฟก็ฝากเรื่องของการนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยฝากให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ใบอนุญาตในการทำโรงไฟฟ้านะครับจากขยะในชุมชนอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากครับท่านประธานก็คือขยะเคมีตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากนะครับก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมเองตอนนี้เป็นประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรกำลังให้คณะทำงานของกรรมการยกร่างพ.ร.บ.โรงงานตอนนี้ท่านประธานทราบไหมครับโรงงานเนี่ยเอากากของเสียไปทิ้งเนี่ยนะครับที่เป็นอันตรายต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยโทษปรับครับไม่มีโทษอาญาตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานยกร่างขึ้นมาครับแก้กฎหมายพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะเพิ่มโทษให้เป็นโทษอาญาให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีจิตสำนึกต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเนี่ยเอาโทษอาญามาลงโทษจับเข้าคุกครับพวกผู้ประกอบการที่เอากากอุตสาหกรรมมาทิ้งเรี่ยราดนะครับแล้วก็เป็นภัยตอนนี้เนี่ยนะครับท่านประธานเมื่อล่าสุดนี้ก็ไปปิดโรงงานที่อยุธยานะครับก็ทางกรรมธิการก็ไปตรวจราชการแล้วก็ไปดูมีท่านรองผู้การจังหวัดมีอธิบดีกรมงานอุตสาหกรรมและกรรมการอุตสาหกรรมไปตอนนี้ปิดไปแล้ว
นะครับโรงงานนี้ที่ราชบุรีตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ลามไปทั่วครับท่านประธานระยองเองเพชรบูรณ์เองนะครับตอนนี้ไปปราจีนบุรีหลายพื้นที่เลยตอนนี้แพร่กระจายไปมากฉะนั้นการกำจัดขยะเนี่ยเคมีเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยก็เดี๋ยวทางกรรมการอุตสาหกรรมจะทำคู่ขนานไปกับทางรัฐบาลก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกร่างพรบตรงนี้ขึ้นมาก็ในยติตรงนี้นะครับเห็นด้วยครับที่ทางท่านวิยาแก้วพระใดและคณะนะครับจะได้ยื่นยติในการตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในประเทศไทยอย่างบูรณาการนะครับในทุกๆประเภทแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านวิยาบอกว่ากรรมการตอนนี้เนี่ยวิสามัญเยอะนะครับทางวิปรัฐบาลก็เลยมีมติส่งให้กรรมธิการสามัญที่มีอยู่เนี่ยไปดำเนินการศึกษาแล้วส่งผลการศึกษาให้รัฐบาลไปดำเนินการก็ขอฝากข้อมูลตรงนี้ให้กับกรรมธิการสามัญที่รับเรื่องนี้ไปดำเนินการนำข้อมูลของผมไปพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องให้กับรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับสมาชิกครับตอนนี้มีผู้ลงชื่อนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งฝ่ายค้านเนี่ยอยู่ที่38นะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล16เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นการเรียกฝ่ายค้าน2แล้วก็รัฐบาล1นะครับเพื่อเป็นสัดส่วนตามข้อบังคับครับครับขอเชิญท่านปัญญรัตน์นันทภูสิตานนท์ครับตามด้วยท่านทวิวงศ์โตทวิวงศ์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญรัตน์นันทภูสิตานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนในยติการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วยค่ะเนื่องจากปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดค่ะท่านประธานบางชุมชนมาจัดเก็บ2วันต่อ1สัปดาห์บางชุมชนเกินสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มาจัดเก็บเลยค่ะปัญหาการจัดเก็บขยะที่ล่าช้าถังขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะและบางอบต.ก็มักจะบ่นว่ารถไม่พอจำนวนคนที่จะมาจัดเก็บขยะก็ไม่เพียงพอค่ะดิฉันก็สงสัยว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่สนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงเข้าไปหารือกับทางอบต.ในพื้นที่พบปัญหาที่ทางอบต.ได้ฝากดิฉันมาหารือแก้ไขในปัญหาในสภาด้วยค่ะท่านประธานปัญหาเรื่องแรกเรื่องงบประมาณรายหัวที่ได้รับไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรในพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ของดิฉันนะคะตำบลสวนใหญ่ตลาดขวัญบางกลางบางสีเมืองและบางรักน้อยมีจำนวนประชากรรวม 160,000 กว่าคนตามข้อมูลจากกรมการปกครองณเดือนธันวาคม2566แต่ในความเป็นจริงนั้นจำนวนประชากรแฝงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองมีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่ขึ้นทุกๆปีซึ่งจากสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีข้อมูลล่าสุดเมื่อธันวาคม2560ภาพรวมใน5ตำบลดังกล่าวอยู่ที่จำนวนประชากร 300,000 ถึง 400,000 คนดังนั้นงบประมาณที่ได้ตั้งไว้รายหัวสำหรับประชากรในพื้นที่กับความเป็นจริงไม่สอดคล้องกันส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมีปัญหาเพราะงบประมาณไม่เพียงพอจนกลายเป็นขยะร้นเมืองดังที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้ค่ะดิฉันเห็นว่าเราควรร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเรื่องที่2เรื่องข้อกฎหมายจากการที่มีการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่แตกต่างกันตามระเบียบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดูอย่างไรก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงยกตัวอย่างเทศบาลเมืองบางกลางตามแผนอัตรากำลัง3ปีปี64ถึงปี66ไม่รองรับกับการเติบโตของเมืองจากหมู่บ้านใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอีก 6-7 โครงการและการขยายตัวของประชากรทำที่กล่าวไปข้างต้นทำให้เริ่มมีปัญหาตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะท่านประธานเรื่องสุดท้ายเรื่องปัญหาการขาดแคลนพนักงานจัดเก็บขยะเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีอันตรายสุขภาพและมีค่าตอบแทนที่น้อยไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันอีกทั้งสวัสดิการที่ได้รับก็ไม่คุ้มค่ากับอาชีพที่มีความเสี่ยงแบบนี้ตัวอย่างเช่นประกาศของเทศบาลนครนนทบุรีตามปีงบประมาณ2566จะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงมหาดไทยจะแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันอีกทั้งอบต.ที่ต้องการ
จ้างผู้พ้นโทษเพื่อให้มีโอกาสได้มีอาชีพและได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมก็ไม่สามารถจะทำได้เนื่องจากติดระเบียบข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลท้ายนี้ดิฉันขอสนับสนุนยัตตินี้ให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมการแก้ไขปัญหาขยะจัดการขยะแบบองค์รวมไม่ละเลยส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านทวีวงศ์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมทวิวงศ์โตทวิวงศ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคก้าวไกลจากชาวอยุธยาและบางบานครับผมขอใช้โอกาสนี้ร่วมอภิปรายถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะในพื้นที่มรดกโลกและเมืองท่องเที่ยวครับในฐานะคนที่เกิดและโตในอยุธยาเมืองมรดกโลกที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาก็เห็นได้ชัดครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญปลายปีที่แล้วครับอยุธยาเรามีงานเทศกาลใหญ่ประจำปีที่ใช้งบประมาณมหาศาลแต่เชื่อหรือไม่ครับท่านประธานการจัดการขยะนั้นถูกหลงลืมไปเสียหมดขอภาพประกอบด้วยครับท่านประธานครับขอภาพถัดไปด้วยครับภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคือภาพขยะเกลื่อนเมืองมรดกโลกที่อยุธยาบ้านผมครับกลายเป็นภาพชินตาที่ไม่ควรชินหลังจากการจบงานเทศกาลทุกปีครับพี่น้องประชาชนต่างบ่นและร้องเรียนมาครับว่าภายในงานนั้นจุดทิ้งขยะน้อยมากจนเหมือนไม่มีครับและที่สำคัญคือไม่มีการคัดแยกขยะครับเมื่อสิ้นสุดงานครับท่านประธานสิ่งที่หลงเหลือไว้ครับแทนที่จะเป็นความประทับใจกับกลายเป็นกองขยะหลากหลายรูปแบบที่คัดแยกได้ยากเย็นเหลือเกินภาพถัดไปครับหากท่านประธานได้มีโอกาสไปเที่ยวอยุธยาบ้านผมนะครับสิ่งที่ท่านจะประทับใจอย่างแรกอาจไม่ใช่โบราณสถานที่ทรงคุณค่าแต่เป็นเศษขยะและกองสิ่งปฏิกูลที่เรียงรายและกราดเกลื่อนไปทั่วลานจอดรถบัสลานจอดรถยนต์ริมถนนและทางเดินโดยรอบพื้นที่มรดกโลกครับในภาพนี้จุดที่7ครับคือศาลหลักเมืองอยุธยาที่ตอนนี้กำลังดังเลยนะครับและดูขยะสิครับภาพนี้ถ่ายเมื่อวานนะครับสมกับเป็นศาลหลักเมืองหรือไม่ครับหากว่าการจัดการขยะของเมืองมรดกโลกเมืองท่องเที่ยวและทุกเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นแบบนี้พวกเราจะมีแต่เพียงมรดกบาปสุดสกปรกที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานเราต้องมาตามล้างตามเช็ดครับก็ลองดูภาพที่อาสาสมัครผมไปเก็บขยะมาสิครับขอภาพถัดไปครับแต่การจัดการและบริหารขยะทั้งหมดนั้นต้องย้ำครับว่าเราจะผลักภาระและโยนมรดกบาปนี้ไปให้เพียงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านประธานเพราะการสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางสร้างการอำนวยความสะดวกต่อการทิ้งและเอื้อให้ประชาชนสามารถมีวินัยได้เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลที่ต้องฝากท่านประธานไปถึงนะครับขอนำภาพลงด้วยครับผมขอขยายความเพิ่มเติมครับไปถึงปัญหาขยะที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกที่ชาวต่างชาตินั้นใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนแต่สิ่งที่เขาเหล่านั้นต้องพบครับคือขยะพลาสติกขยะที่ย่อยสลายได้ยากมากมายแบบนี้เราเป็นเจ้าบ้านเราไม่รู้สึกเขินอายบ้างหรือครับกลับมายกตัวอย่างที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่ใจกลางมรดกโลกที่มีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยตั้งอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับที่มีขยะจากหลากหลายแหล่งกำเนิดมารวมตัวกันประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับคือขยะจากสถานศึกษาครับสถานศึกษาโดยรอบพื้นที่มรดกโลกคงไม่มีเวลาเพียงพอให้กับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะครับทำให้น้องๆนักเรียนอาจไม่เข้าใจว่าขยะแบบไหนต้องทิ้งแบบใด2ครับคือขยะจากการท่องเที่ยวครับปัจจุบันครับมีกลุ่มคนทำธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไม่คิดถึงส่วนรวมครับนำขยะที่อยู่บนรถทัวร์บ้างรถนำเที่ยวบ้างหรือรถส่วนตัวบ้างทิ้งลงที่ตัวเองจอดครับว่าง่ายๆคือจอดตรงไหนก็เขี้ยงทิ้งตรงนั้นครับ3ครับคือขยะจากร้านหาบเล่แผงลอยเมื่อไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดไม่มีผังเมืองเพื่อคนเท่ากันและไม่มีระบบการจัดการคัดแยกขยะร้านค้าเหล่านี้ก็ทำได้เพียงจอดตรงไหนขายตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นอีกแล้วครับแต่ขยะที่น่าจับตานะครับคือขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษอาหารและน้ำมันจากการประกอบอาหารครับซึ่งมักจะเทลงท่อและส่งผลระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่บนพื้นผิว
แต่เมื่อไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตครับขยะส่วนสุดท้ายครับคือส่วนที่4ครับขยะจากงานเทศกาลครับเท่าที่ทราบแล้วมีข้อมูลและอยากจะยกกรณีศึกษามาเป็นตัวอย่างครับคือที่ถนนคนเดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่นี่ครับมีจุดทิ้งขยะและจุดแยกขยะที่เห็นได้ชัดเจนจำนวนเพียงพอและมีถังขยะมากกว่า3ประเภทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกครับคอยบอกว่าขยะแบบไหนทิ้งแบบใดทำให้ต้องนึกย้อนไปถึงประเทศญี่ปุ่นครับที่ว่าเมื่อมีเทศกาลของเมืองเมื่อไหร่จุดคัดแยกขยะในงานก็พร้อมจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเสมอท่านประธานครับผมและพรรคก้าวไกลเรามาพร้อมกับข้อเสนอแนะเสมอครับทางรอดเดียวที่เราเหลืออยู่ครับคือการคัดแยกขยะที่ต้นทางแม้จะบอกว่าการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะนั้นยากที่จริงแล้วครับต้องบอกว่าเราไม่จริงจังต่างหากครับผมขอเสนอให้หลักสูตรการเรียนที่บางวิชานั้นไม่ทันต่อยุคต่อสมัยแล้วเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรการคัดแยกขยะเป็นวิชาขั้นพื้นฐานที่สามารถนำมาทดแทนได้ทันทีเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เพียงแต่หลักสูตรด้านการคัดแยกขยะแต่ยังมีสื่อการเรียนการสอนมากมายป้ายสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาอย่างดีน่าสนใจบอกประเภทขยะที่ชัดเจนและตัวอย่างดีๆจากผู้ใหญ่จนเกิดเป็นวินัยและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันครับเราจะให้พี่น้องเราคัดแยกขยะได้อย่างไรครับหากว่าในเมืองของเรายังมีถังขยะอยู่เพียงสีเดียวเราจะให้พี่น้องเราคัดแยกขยะได้อย่างไรครับหากเรายังไม่มีตารางเก็บขยะที่แบ่งตามประเภทขยะเราจะให้พี่น้องเราคัดแยกขยะได้อย่างไรครับหากเรายังไม่มีภาษีการเก็บขยะที่เป็นธรรมเราจะให้พี่น้องคัดแยกขยะได้อย่างไรครับหากเรายังมีแต่รถขยะที่ล้าสมัยเก็บได้น้อยและมีแต่น้ำขยะที่ไหลเลี่ยราดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเมืองอีกอย่างที่สำคัญครับแล้วเราจะให้พี่น้องเราคัดแยกขยะได้อย่างไรครับท่านประธานหากว่าเรายังมีแต่บ่อขยะที่เอื้อแต่กลุ่มทุนใหญ่กลายเป็นที่เรียกรับผลประโยชน์จากภูเขาขยะทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นครับแสดงให้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางสามารถสร้างได้โดยรัฐบาลครับผมจึงขอเห็นด้วยกับยตินี้และส่งต่อแก่คณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาขยะเกลื่อนเมืองมรดกโลกโดยมีประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวอยุธยาและชาวไทยทุกคนเป็นหมุดหมายสำคัญขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านรวีเล็กอุทัยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายรวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับจากการที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ลงชื่อเสนอญัตติและอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะภายในประเทศไทยของเรานั้นทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและควรตระหนักครับถึงปัญหาของเรื่องนี้และผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยครับว่าเราทุกคนควรต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะเพราะปัญหาของเรื่องนี้นั้นเกี่ยวข้องและมีจุดเริ่มต้นมาจากพวกเราทุกคนดังนั้นครับปัญหาหรือผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจากการที่ผมได้ศึกษาข้อมูลครับของสถานการณ์ขยะของประเทศไทยต้องเรียนตรงๆครับท่านประธานว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจและน่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี2565เรามีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 25.7 ล้านตันหรือ 70,000 ตันต่อวันหากถั่วเฉลี่ยคิดเป็นต่อคนนะครับคน1คนจะก่อให้เกิดขยะ 1.07 กิโลกรัมต่อวันและจากแนวโน้มครับหากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นผลที่ตามมาครับปริมาณขยะก็ย่อมจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันขอสไลด์ถัดไปครับต่อมาครับสถิติที่ผมอยากจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนั่นก็คือสัดส่วนของการจัดการขยะโดยส่วนแรกนั่นคือการจัดการกันเองโดยครัวเรือนและชุมชนคิดเป็น 7% หรือ 1.7 ล้านตันและมีการคัดแยกใช้ประโยชน์จากกระบวนการซาเล้งหรือเจ้าของขยะนำไปขายราว 15% หรือ4ล้านตันโดยทั้ง2ส่วนนี้จะคิดเป็นสัดส่วน 22% ของปริมาณขยะทั้งหมดถัดมาครับคือส่วนที่ใหญ่ที่สุด 78% หรือ20ล้านตันนั้นจะถูกจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายในการคัดแยกหรือกำจัดขยะ
ซึ่งในส่วนของ20ล้านตันนี้ครับจะถูกแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนนั่นก็คือส่วนที่1การคัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ 19% หรือ 4.8 ล้านตันส่วนที่2ครับเป็นขยะที่ต้องดำเนินการกำจัด 59% หรือ 15.2 ล้านตันท่านประธานครับเมื่อเราพิจารณาไปในส่วนที่2หรือในส่วนของขยะที่ต้องดำเนินการกำจัดนี้กลับพบครับว่ามีที่ดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องโดยการฝังกลบก็ดีหรือนำไปเผาผลิตเป็นพลังงานและการทำปุ๋ยหมักก็ดีเพียง 9.8 ล้านตันหรือคิดเป็น 38% ของปริมาณขยะทั้งหมดเท่านั้นในขณะที่มีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องครับโดยวิธีการเทกองเผากลางแจ้งและเผาในเตาขนาดเล็กปริมาณกว่า 5.4 ล้านตันหรือ 21% ของปริมาณขยะทั้งหมดสไลด์ถัดไปเลยครับและในข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษครับตั้งแต่ปี2561ถึงปี2565จะพบว่ามีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องอยู่ในช่วง 28 ถึง 33% ของปริมาณขยะทั้งหมดในประเทศสไลด์ถัดไปครับทีนี้ครับเราลองมาพูดถึงเรื่องของสถานที่กำจัดขยะกันบ้างจะพบครับว่าประเทศไทยเราครับมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการอยู่รวม 2,074 แห่งโดยในจำนวนดังกล่าวนี้ครับดำเนินการโดยอปท. 1,990 แห่งหรือคิดเป็น 96% แต่ในจำนวนนี้ครับกลับพบว่ามีการดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องเพียงแค่81แห่งเท่านั้นที่เหลืออีกกว่า 1,909 แห่งกลับมีการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องขณะที่ในส่วนความรับผิดชอบของภาคเอกชนครับที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดการขยะหรือกำจัดขยะรวม84แห่งก็มีการจัดการได้อย่างถูกต้องเพียงแค่30แห่งหรือ 36% ในขณะที่อีก54แห่งนั้นมีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าทางประเทศครับเรามีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายใต้การกำกับดูแลของอปท.และเอกชนที่มีการกำจัดอย่างถูกวิธีเพียงแค่111แห่งเท่านั้นในขณะที่อีก 1,963 แห่งยังมีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ผิดวิธีอยู่เมื่อมาถึงจุดนี้ครับท่านประธานเราจะพบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะถูกจัดเก็บโดยกลไกของการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่จากสถิติทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอไปครับกลับเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลครับว่าการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนั้นยังมีอยู่ในสัดส่วนที่มากเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศที่มีอยู่ 7,850 แห่งกลับมีสถานที่กำจัดขยะที่ดำเนินการโดยอปท.อยู่เพียงแค่ 1,990 แห่งเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นครับว่ายังมีอปท.อีกจำนวนมากที่น่าจะยังขาดสถานที่กำจัดขยะอยู่ณปัจจุบันขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับที่ผมเป็นกังวลอีกเรื่องนั่นก็คือเมื่อพิจารณาไปในส่วนของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 2,074 แห่งนั้นโดยถ้าแบ่งตามกรรมสิทธิ์จะพบครับว่ามีสถานที่กำจัดขยะที่อยู่ในเขตป่าหรือป่าสงวนรวมกว่า427แห่งหรือเป็น 21% ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการอยู่แต่เมื่อย้อนกลับไปดูครับจะพบว่ามีสถานที่กำจัดขยะที่ดำเนินการอย่างถูกต้องที่ผมได้กล่าวไปข้างหน้าก่อนหน้านี้ว่ามีรวมกันแล้วอยู่เพียงแค่111แห่งเท่านั้นดังนั้นผมจึงกังวลครับถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบที่จะมีต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำยิ่งไปกว่านั้นครับในจำนวน111แห่งที่ดำเนินการจัดกำจัดขยะอย่างถูกต้องนี้ทางประเทศของเราครับมีเพียงกรุงเทพมหานครนนทบุรีภูเก็ตยะลาสมุทรสงครามและสมุทรสาครเพียง6จังหวัดเท่านั้นที่สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องทั้งหมดและมีอีกหลายจังหวัดครับที่ไม่มีการกำจัดขยะที่ถูกต้องเลยยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ของผมเองครับท่านประธานทั้งจังหวัดครับเรามีสถานที่กำจัดขยะที่ดำเนินการถูกต้องอยู่เพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นจากทั้งหมด39แห่งครับขอสไลด์ลงได้ครับโดยสรุปครับท่านประธานผมเห็นถึงความสำคัญของยติการจัดการขยะของเพื่อนสมาชิกทุกท่านทั้งในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนการจัดทำบริการสาธารณะโดยอปท.ผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเพราะจากข้อมูลที่ผมอภิปรายไปครับ
ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าขยะซึ่งเราทุกคนมีส่วนที่ทำให้เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบไปยังมิติต่างๆไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามดังนั้นครับผมจึงเห็นด้วยที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้อย่างจริงจังและทำให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากความหวังและกำลังใจในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะนี้ไปถึงคณะทำงานและภาครัฐที่มีส่วนกำกับดูแลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงภาคประชาชนหรือตัวพวกเราเองครับที่ต้องตื่นตัวและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอย่าปล่อยให้ถึงวันที่เรื่องของขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศไทยของเราไว้เลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านภูริวัฒน์ใจสำราญตามด้วยท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญผู้แทนราษฎรบางเขนสายไหมลาดพร้าวพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับท่านเคยพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านขมคอไหมฮะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับและก่อนหน้านี้ทางผมและคณะต้องลงไปดูโรงขยะท่าแล้งสายไหมครับมีการร้องเรียนติดอันดับครับเพราะว่าชาวบ้านเจอปัญหาแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วครับขอสไลด์ด้วยนะฮะไปสไลด์ที่2แล้วนะครับครับผมหลายครั้งที่เราแบกเอาปัญหาปรึกษาไปที่สำนักงานเขตครับแล้วก็จนกระทั่งมาปรึกษาในสภาตั้งกระทู้ถามตอบสุดท้ายปัญหาด้านกลิ่นหรืออุบัติเหตุจากการขนถ่ายนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่จุดเดิมตลอดนะครับท่านประธานครับสถานที่กำจัดและขนถ่ายขยะมูลฝอยแห่งนี้ครับรับเอาขยะจากเขตรอบด้านถึง16เขตตั้งแต่กรุงเทพตอนกลางครับไปจนถึงกรุงเทพเหนือท่านลองนึกภาพดูนะฮะว่าเอาขยะกว่า 2,300 ตันต่อวันยิ่งในช่วงหนึ่งที่โรงขยะอ่อนนุชปิดไป1โรงก็ทำให้ขยะมหาศาลต้องถูกส่งมาที่บริเวณแห่งนี้เมื่อจำนวนขยะมากเกินกว่าจำนวนที่เอารถครับก็เกิดขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็นต่อเนื่องดีหน่อยที่ทุกวันนี้นะครับแนวโน้มของจำนวนขยะลดลงมาแต่กลิ่นก็ยังไม่หมดไปพอมันไม่มีการแก้ไขครับเราเลยก็อยากรู้ว่าใครมาดูแลก็เลยกลับมาดูสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการจ้างเหมาเอกชนมี2กิจกรรมที่ต้องไปดูครับโครงการหนึ่งคือโครงการจ้างเหมาเอกชนขนและฝังกลบมีมูลค่ากว่า 1,042 ล้านบาทสัญญา4ปีอีกโครงการหนึ่งครับเป็นจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่คัดแยกและกำจัดมีมูลค่ากว่า 4,741 ล้านบาทสัญญา20ปีนะฮะโรงแรกกำลังจะหมดอายุปีหน้าแต่ว่าเงินงบประมาณนั้นกำลังจะหมดลงแล้วส่วนโรงที่2นั้นเพิ่งทำสัญญาไปปี2565และกว่าจะหมด2585อีก20ปีกับท่านประธานที่ชาวบ้านอาจจะต้องทนนะครับแล้วเมื่อเราขึ้นไปดูโรงขยะทั้ง2โรงแบบนี้ฮะถึงเข้าใจว่าขมคอเป็นยังไงนะฮะขนาดใส่หน้ากากยังเอาไม่อยู่นะฮะทั้ง2โรงมันเปิดโล่งครับถ้าท่านลองดูนะฮะบานเกล็ดต่างๆกลิ่นออกไปได้หมดครับในขณะที่เรายืนอยู่นั้นก็มองไปรอบๆเห็นบ้านเรือนก็เข้าใจหัวอกของชาวบ้านโดยรอบว่าจะต้องทนกลิ่นและดมกลิ่นทุกวันเหล่านี้เป็นยังไงนะครับถามว่าข้อกำหนด TOR เป็นอย่างไรมีหลายภารกิจที่ถูกระบุไว้ครับว่าการทำโรงขนถ่ายให้อยู่ในมาตรฐานสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งจากตัวอาคารแล้วก็ตัวระบบขนส่งแต่โรงขยะแห่งนี้ผู้ประกอบการยังบกพร่องอยู่หลายอย่างครับจนมีการร้องเรียนจำนวนมากแล้วก็ไม่มีการดำเนินการใดๆกลับไปดูเงินทุนมีหรือเปล่าที่จะทำเราก็ลองไปดูเว็บไซต์ของบริษัทครับเขาบอกว่าเขามีมาตรฐานในการทำโรงงานธุรกิจเจริญเติบโตได้ดีชำระทุนจดทะเบียนจำนวนมากได้ด้วยแต่ก็ไม่มีการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ให้สมบูรณ์แต่อย่างใดหากท่านจะทำ CSR หรือการคืนกำไรสู่สังคมนั้นก็ควรที่จะเริ่มจากจุดนี้ครับทำระบบปิดแบบที่โรงงานอื่นก็ทำได้จะมีตัวอย่างบางโรงงานให้ดูนะครับสไลด์ต่อไปจะเป็นระบบปิดที่เป็นระบบปิด 100% นะครับขอเพียงเท่านี้กลิ่นก็จะลดลงไปได้ท่านประธานครับยังดีหน่อยที่โรงงานแห่งนี้อาจจะขนถ่ายขยะออกไปให้หมดในแต่ละวันแต่ถ้าคุณขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วมองลงมาจากทางด่วนนะฮะก็จะเห็นขยะกองโตสไลด์ต่อไปเลยนะครับนี่แหละฮะมองจากด้านบนลงมาจะเห็นขยะกองพันเนินพื้นทึกเลยนะฮะโดยเฉพาะรอบของสถานีขยะแห่งนี้เรียงรายไปด้วยโรงรับซื้อขยะของเอกชนครับขยะจำนวนมากถูกกองรวมกันอยู่อย่างมากมายแล้วก็ไม่ได้จัดการให้จบจริงอยู่ที่ผังเมืองเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการเหล่านี้ครับแต่ขั้นตอนก็คือว่าผู้ประกอบการต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต
แต่เชื่อนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราลงไปดูนั้นไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ผิดกันทั้งหมดฮะสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการควบคุมและก็การปล่อยปละละเลยโรงขยะแห่งนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอยู่ที่บริเวณจุดเดียวครับแต่ว่าถนนที่ใช้เป็นทางหลักในการขนถ่ายก็เช่นกันซึ่งเราก็จะพบว่ามีการปล่อยน้ำบดขยะจากถังลงมาบนพื้นนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับคงมีคำถามว่าระบบหรืออุปกรณ์เสียหายหรือไม่จากที่ผมกับคณะได้ไปสำรวจดูตัวถังนะครับวัสดุก็ยากแก่การผูกแต่ที่เกิดขึ้นก็คือการปล่อยน้ำขยะออกมาบนถนนโดยเจ้าหน้าที่ขนขยะขั้นตอนจริงๆแล้วรถขยะเหล่านี้ต้องมาในจุดที่กำหนดให้ปล่อยน้ำครับแต่ว่าระยะเวลาในการปล่อยถ่ายน้ำนั้นใช้เวลาเป็น10นาทีพนักงานขนขยะเหล่านี้จึงปล่อยน้ำขยะออกมาระหว่างที่เดินทางมาที่โรงขยะแห่งนี้รวมถึงการล้างล้อรถออกจากสถานีขนถ่ายครับก็ไม่ได้รอจนให้น้ำมันเสด็จแห้งน้ำขยะก็หยดบนถนนโดยทั้งขามาและขากลับการล้างพื้นมีความจำเป็นฮะแต่ว่าการฉีดน้ำปกติทั่วไปไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะต้องใช้แบบแรงดันสูงซึ่งรถฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นก็ไม่ได้มีเยอะมากในแต่ละเขตโดยเฉพาะพื้นถนนที่เป็นแอสฟัลต์ครับน้ำขยะจะเข้าไปในช่องอากาศของพื้นถนนทำให้เกิดการขังหมักหมมส่งกลิ่นเหม็นและที่สำคัญคือถนนลื่นมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากครับในจุดนี้นะครับมีการออกมาแจ้งกับภาครัฐว่าถ้าล้มแล้วก็สามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐได้รัฐดูแลค่ารักษาตั้งแต่ต้นจนจบแต่นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาฮะการแก้ปัญหาก็คือไปจัดการที่ต้นตอครับหยุดการปล่อยน้ำขยะลงบนถนนของรถนะครับเราเข้าใจดีครับว่าพี่ๆเหนื่อยกันมากครับกับการกำจัดแต่ละวันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอด้วยในรวมกันถึงเขาต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมของกลิ่นและสารต่างๆลิเชตต่างๆในการระเหยก็มีผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วการจัดการระบบโรงขยะให้ถูกต้องรวมถึงการรับผิดชอบน้ำจากรถขยะก็สามารถลดปัญหาต่างๆให้กับตัวเขาเองดีต่อตัวเองและดีต่อรอบด้านด้วยในอนาคตครับทราบว่าจะมีงบประมาณในการทำโครงการกำจัดมูลฝอยระบบเตาเผาซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งยังไม่ได้แล้วก็อาจจะลำบากด้วยเพราะว่าผู้ประมูลนั้นต้องลงทุนเองทั้งระบบทั้ง build operate แล้วก็ transfer สิ่งที่ต้องคำนึงก็ต่อมาก็คือเรื่องของการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากการเผานะฮะเพราะโรงงานแบบนี้คือแบบ waste to energyที่ต้องคำนึงถึงมากไปกว่านั้นครับก็คือเรื่องของมวลสารต่างๆที่เข้าสู่ระบบแล้วก็ออกจากระบบเช่นเท่าวัสดุที่ต้องคัดแยกปริมาณก๊าซที่ระบายออกมาจากปล่องของโรงเตาเผาเหล่านั้นเพราะขนาดที่ผ่านมาฮะยังถูกปล่อยปละละเลยขนาดนี้แต่ถ้ามีเตาเผานั้นต้องมีมาตรการมากขึ้นแล้วมันจะถูกละเลยขนาดไหนสุดท้ายประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลหรือเปล่าผมเชื่อว่าการประเมินผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือ IEE นั้นมีเฉพาะช่วงแรกครับและหลังจากนั้นทุก2ปีถัดมาก็เป็นการเขียนรายงานในแบบทิศทางที่ต้องการท่านประธานครับทุกวันนี้เรามีกฎหมายหลายฉบับครับตั้งแต่ผังเมืองที่ผมพูดไปพรบสาธารณสุขพรบสิ่งแวดล้อมพรบ.รักษาความสะอาดประกาศกฎกระทรวงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครรวมแล้ว40ฉบับครับสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการดูแลการบังคับกฎหมายของหลายหน่วยงานจะเอาผิดด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องวิ่งไปหน่วยหนึ่งครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการซ้ำซ้อนท่านประธานครับสุดท้ายแล้วฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราการจัดการจะต้องเริ่มจากท้องถิ่นการเข้าใจสภาพปัญหาบวกกับมาตรฐานสากลที่มาจากส่วนกลางสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้การมีกฎหมายเกี่ยวกับขยะถึง40ฉบับนั้นก็ควรจะต้องเอามาพิจารณาว่ามันคนไปคนละทางกันหรือเปล่าหรือสามารถนำมาจัดการใหม่ได้ให้ไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นมีการตรวจสอบได้ดีขึ้นงบประมาณในการจัดย้ายอย่างเหมาะสมผมจึงขอสนับสนุนในหลักการในยตินี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านศศินันท์ครับศศินันท์ธนิธินันท์ค่ะทนายแจมค่ะสภาแทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลค่ะปัญหาเดียวกันค่ะอยู่เขตสายไหมส่งต่อกันเลยนะคะท่านประธานคะอยากขออภิปรายร่วมในยตินี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมแล้วนะคะถ้าไม่พูดตอนนี้ไม่รู้จะพูดตอนไหนค่ะท่านประธานคะประชาชนของดิฉันได้ใช้ถนนนะคะเส้นสุขาภิบาล5นะคะกำลังใช้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ค่ะขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอด้วยนะคะเพราะว่านะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากจะต้องระวังอุบัติเหตุจากรถแล้วนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของน้ำขยะที่ไหลออกมาจากรถขยะด้วยค่ะนี่คือภาพนะคะที่บริเวณถนนสายพาน5ค่ะภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นวันเว้นวันค่ะแต่เกิดขึ้นทุกวันค่ะหลายๆครั้งนะคะแค่ไปยืนอยู่เนี่ยนะคะแป๊บเดียวเนี่ยค่ะล้มคัน2คัน3คันเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะ
ได้รับเรื่องร้องเรียนทุกวันเหมือนกันค่ะสาเหตุนะคะก็จะเป็นเหมือนที่พี่โบพุทธวัฒน์เมื่อกี้พูดนะคะสสจากเขตสายไหมเหมือนกันได้แจ้งว่าเกิดมาจากการที่มีการปล่อยน้ำขยะลงบนท้องถนนนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ต้องประสบอุบัติเหตุเพราะน้ำขยะค่ะเจ็บตัวไม่พอนะคะท่านต้องรถก็พังนะคะแล้วไปถามหาความรับผิดชอบก็เหมือนที่ท่านพุทธวัฒน์บอกเมื่อกี้เลยค่ะว่าก็ทางรัฐก็จะบอกว่ามีสวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะแต่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุยังไม่เกิดขึ้นนะคะดิฉันก็เลยอยากขอนะคะเสนอไปว่าการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องขยะการจัดการขยะที่ดีเนี่ยก็จะช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะอันดับหนึ่งของโลกค่ะบนถนนที่ใช้ร่วมกันนะคะเราจะต้องลดปัจจัยนะคะเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าใครๆก็อยากจะถึงบ้านถึงโรงเรียนและถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพนะคะถึงแม้เราจะเห็นความพยายามในการฉีดล้างถนนค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเลยค่ะว่าสุดท้ายนะคะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจงจุดสักทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องปัญหาเรื่องรถขยะเรื่องน้ำขยะนะคะยังมีปัญหาของเรื่องของการต้องจัดการขยะที่ต้นทางค่ะที่เขตสายไหมนะคะฉันลงพื้นที่กับทีมงานหลายครั้งค่ะเราจะพบว่ามีถังขยะวางอยู่แต่เขตเรานะคะมีความพิเศษค่ะเราไม่ได้วางแบบเขียวแดงเหลืองนะคะแต่ชุมชนนี้แดงทั้งชุมชนค่ะฉันก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นสีแดงมีชุมชนนี้มีขยะอันตรายหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ค่ะเขตให้สีแดงมาเลยกลายเป็นว่าชุมชนนี้อ่ะสีแดงหมดเลยอีกชุมชนนึงก็สีเขียวหมดเลยอีกชุมชนนึงก็สีเหลืองหมดเลยเราจะมีถังขยะหลายสีไปทำไมถ้าเราไม่ได้แยกการทิ้งขยะอย่างถูกต้องค่ะโดยเฉพาะนะคะในชุมชนที่มีเด็กเล็กค่ะอันนี้ก็ยิ่งอันตรายค่ะเพราะว่ากลิ่นขยะต่างๆมันก็ไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะถ้าพูดถึงการแยกขยะที่ต้นทางนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกนะคะสสทวิวงศ์นะคะก็ได้แจ้งไปแล้วว่าการแก้ไขปัญหาขยะการจัดการขยะที่ต้นทางสำคัญค่ะเราต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างวินัยในการคัดแยกขยะแล้วก็ต้องเริ่มที่เด็กเล็กค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องการจัดการขยะนะคะเราไม่พูดถึงเรื่องการใช้นะคะ EF ในการสอนในการอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของเด็กไม่ได้ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงเด็กหรือว่าการออกแบบหลักสูตรการศึกษาโดยใช้ Executive Function หรือว่า EF เนี่ยจะช่วยนะคะให้เด็กเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติการกำกับตัวเองการควบคุมตัวเองเรียนรู้ว่าเรื่องไหนผิดเรื่องไหนถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนเรื่องการคัดแยกขยะสอนเรื่องวินัยในการจัดการขยะเราต้องเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลค่ะสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้มาดูนะคะอย่างที่ประเทศหนึ่งประเทศไต้หวันที่ไต้หวันนะคะที่ไต้หวันนะคะเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยแต่ก่อนเขาใช้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งขยะนะคะเกาะแห่งขยะหมายความว่ายังไงแต่ก่อนนะคะไต้หวันเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยมีขยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ปัจจุบันไต้หวันนะคะสะอาดมากเขามีวิธีการจัดการยังไงคะอันดับต้นนะคะเขามีการบรรจุเรื่องเกี่ยวกับ waste management นะคะหรือว่าการจัดการขยะไปในเด็กตั้งแต่อนุบาลค่ะกิจกรรมเขานะคะไม่ต้องใช้อะไรมากเอาขยะมาแยกสอนเด็กแยกขยะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีในเรื่องของถุงขยะด้วยนะคะว่าของไต้หวันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะแต่ใช้วิธีการโดยการที่เราจะต้องไปซื้อถุงนะคะซึ่งถุงขยะของรัฐนะคะซื้อได้ตามเซเว่นซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ซึ่งทุกในถุงจะมีบาร์โค้ดที่เอาไว้ยิงด้วยนะคะยิงเพื่อเก็บข้อมูลว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีการจัดการขยะอย่างไรนะคะหรือว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเขาใช้วิธีว่าถ้าไม่แยกขยะลดขยะไม่เก็บค่ะต้องมีการแยกขยะต้องมีการแยกสีแล้วก็จะไม่มีการวางขยะเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะจะใช้วิธีว่าจะมีรถขยะวิ่งมาวิ่งมาก็จะมีเสียงเพลงเหมือนเสียงเพลงรถไอติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนจะรู้ว่าเสียงเพลงนี้มาเนี่ยทุกคนจะต้องวิ่งเอาถุงขยะเพื่อมาทิ้งที่รถคันนี้ค่ะเป็นการจัดการขยะที่ดูไม่ได้ยากไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแต่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดซึ่งปัจจุบันนะคะไต้หวันเป็นที่นะคะใช้การจัดการขยะได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนอกจากนั้นนะคะอย่างรัฐฟลอริดานะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดการขยะในเด็กตั้งแต่อนุบาลเช่นกันค่ะมีการตั้งเขาเรียกว่า Guardian of the Environment นะคะจะอันนี้เราจะนึกถึงสมัยเราเด็กๆอ่ะค่ะก็คือเรื่องตาวิเศษเห็นนะคล้ายๆแบบนั้นนะคะเป็นเหมือนแบบเด็กๆมาช่วยการปกป้องทรัพยากรต่างๆแล้วก็มีการบรรจุตั้งแต่อนุบาลค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเช่นอันนี้นะคะอนุบาลก็จะมีการสอนนะคะเบสิกของการรีไซเคิลเลยนะคะมีการบอกว่าทำไมถึงต้องรีไซเคิลดียังไงแล้วมันจะช่วยโลกยังไงบ้างสไลด์ถัดไปค่ะ
ม่ได้แค่อนุบาลซ้อนต่อค่ะคือป.1ถึงป.6เนี่ยจะมีบรรจุอยู่ในหลักสูตรทั้งหมดค่ะป.1ก็เริ่ม identify เริ่มรู้แล้วว่าเราจะแยกขยะยังไงขยะมีกี่ชนิดเริ่มจะบอกได้ว่าการรีไซเคิลมันมีขั้นตอนยังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยค่ะมีจิตสำนึกร่วมกันในระดับต่อไปค่ะเกรด2ก็ยังคงอยู่ในเรื่องขยะจริงๆนะมีถึงแบบป.6เลยนะคะเริ่มมีการสอนในเรื่องของจิตสำนึกมีการขยะมีการแยกที่มันละเอียดมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยเห็นว่าการจัดการขยะเนี่ยสำคัญค่ะสไลด์ถัดไปค่ะแต่มาดูของประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะเดมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะปฐมวัยเนี่ยมีหลักสูตรการเรียนการศึกษาแบบไหนนะคะก็จะมีเรื่องมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องร่างกายการเจริญเติบโตสุขภาพจิตมีความสุขคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรียนรู้เรื่องอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมความสามารถในแนวคิดคือเราเรียนเรื่องนี้เยอะมากแต่เรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจรเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้กับเพื่อนผู้อื่นเรื่องเกี่ยวกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรของเด็กปฐมวัยเพราะฉะนั้นในชั้นจึงเห็นด้วยนะคะกับเพื่อนสมาชิกที่บอกว่าเหตุผลที่จำเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพราะว่าเรื่องการจัดการขยะไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของแค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ต้องเป็นการบูรณาการอย่างถูกต้องค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะอปท.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอะไรกระทรวงเนี่ยจะต้องมาดูแลเรื่องนี้ร่วมกันทำอย่างเป็นระบบเราถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้อย่างถูกต้องค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับเชิญท่านกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนยัตติการศึกษาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับวันนี้ผมมีความสุขนะครับที่ได้เห็นสมาชิกทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลได้เห็นความเดือดร้อนและปัญหาของขยะเนี่ยเป็นจำนวนมากและทุกท่านที่เสนอมาก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับขยะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องวาระแห่งชาติและในสังคมปัจจุบันมีการผลิตขยะเยอะขึ้นเลยด้วยเพราะอะไรครับเพราะโลกปัจจุบันคนกินข้าวนอกบ้านเยอะขึ้นมีการซื้ออาหารจากนอกบ้านเยอะขึ้นมีการแพ็กเกจจิ้งต่างๆเยอะขึ้นมีการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆเยอะขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสังคมที่ทำให้เกิดปัญหาขยะเยอะขึ้นนะครับผมขอพูดถึงจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งผมเป็นส.ส.จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนี่มีขยะเนี่ย568ตันต่อวันนะครับในรูปนี้ผมเป็นสมัยผมเป็นนายกเทศมนตรีนะครับมีภูเขาขยะครับท่านประธานปัญหาของมหาสารคามเนี่ยตอนนั้นภูเขาขยะเนี่ยเกิดความเดือดร้อนมากนะครับซึ่งเดือดร้อนอะไรบ้างครับเดือดร้อนของกลิ่นเหม็นมากนะครับแล้วทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องย้ายไปถึง1ครั้งนะครับแมลงวันนะครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องรอบบ่อขยะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีขยะเกลื่อนไปปลิวไปขยะติดล้อไปที่ถนนนะครับซึ่งทำให้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอุบัติเหตุจากการลื่นถนนลื่นนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วภูมิทัศน์ต่างๆเสียหายนะครับเพราะว่าใครอยู่ใกล้บ่อขยะเห็นเลยนะครับว่าเป็นภูเขานะครับแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าการจัดการขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเทศบาลผมเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเทศบาลที่จัดการขยะได้รองวันได้ต้นแบบนะครับเราก็ยังถือว่าเรายังมีปัญหาจากการที่ฝังกลบไม่ทันฝังกลบไม่ทันครับท่านประธานขยะมาทุกวันมาทุกวันแต่เทศบาลเนี่ยฝังกลบให้ถูกวิธีการจัดการเนี่ยบางครั้งมีปัญหาแล้วมีปัญหาทำไงครับก็ต้องกองขยะไว้เพราะว่าขยะมาทุกวันนะครับเราจะหยุดการทิ้งขยะก็ไม่ได้หยุดการเก็บขยะก็ไม่ได้เราก็ไปกองไว้บางอันนี้เป็นรูปที่เรียกว่าเคลียร์แล้วนะครับบางที่ถนนนี่เต็มไปด้วยขยะนะครับนี่คือข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจากที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับอปท.นี้มีบ่อขยะถึง 2,000 เกือบ 2,000 ที่มีที่ถูกต้องไม่ถึง100ที่นะครับซึ่ง
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขว่าเราจะทำยังไงให้ปัญหาของบ่อขยะนี้ให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับมนาคามนี้มีกลุ่มก็เรียกว่าเป็นคลัสเตอร์อยู่5คลัสเตอร์นะครับซึ่งคลัสเตอร์ของมนาคามนี้ก็ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ที่มีปัญหาแล้วก็อยู่ที่ตำบลหนองปิงนะครับตำบลหนองปิงนี่ถือว่าตำบลที่ได้รับการเดือดร้อนจากการที่มีบ่อขยะไปเกิดขึ้นที่นั่น1คือโรงเรียนเค้าเนี่ยต้องย้ายไปนะครับแล้วก็2ก็หลังจากที่มีบ่อขยะมาแล้วนะครับพอลูชั่นไม่เรื่องยังขยะเรื่องกลิ่นเรื่องแมลงวันนะครับรวมถึงเรื่องของน้ำซักขยะในช่วงหน้าฝนแล้วก็น้ำซักขยะนี้ก็จะไปตามทุ่งนาแล้วก็ไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาของไร่นาที่เขาทำมาหากินนะครับนอกจากที่มหาสารคามแล้วนะครับยังมีเทศบาลนะครับของในเขตอำเภอบ่อระบือและอำเภอใกล้เคียงนะครับของท่านสสสัพพัญญูศรีไปนะครับก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะครับภูเขาขยะนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของพอลูชันต่างๆท่านสสสัพพัญญูก็ฝากผมนะครับว่าในบ่อขยะของหนองของอำเภอบ่อระบืออยู่โคกหนองแปโคกหัวแปนะครับเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นเจอในทุกที่ทั่วประเทศก็ไม่รู้ทำไงครับก็คือเอาไปวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็บางทีฝังกลบไม่ทันก็ต้องไปโอเพนดัมก็คือไปวางทิ้งไว้นะครับซึ่งการแก้ปัญหาขยะเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติต้องแก้ตรงไหนครับหนึ่งตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็คือการลดขยะการคัดแยกขยะซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเรื่องของการให้เด็กและวัยชนและให้สังคมชุมชนนี้ได้ตระหนักแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อจะลดขยะขึ้นมาได้เขาบอกว่าขยะจริงๆเนี่ย 100% เนี่ยถ้าเราคัดแยกดีๆเนี่ย 90% สามารถจะคัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับประเทศไทยในการที่จะลดขยะและรับผิดชอบต่อขยะร่วมกันผมเชื่อนะครับว่าประเทศที่เจริญไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือไต้หวันหรืออะไรต่างๆนี่เขาก็ผ่านพ้นเรื่องของภูเขาขยะกันมาแล้วก็จัดการขยะในการที่ลดขยะให้ได้ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับประชาชนคนไทยนะครับเพื่อจะลดขยะลงและการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยเรื่องของการเก็บขนนะครับการที่เอาขยะไปที่ลงกำจัดนะครับขยะซึ่งปลายทางก็คือการกำจัดนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็ฝังกลบทั้งนั้นนะครับแต่ฝังกลบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพนะครับแล้วงบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วก็ลำบากครับในการที่จัดการขยะในระบบขยะใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งท่านประธานครับเรื่องของในบ่อขยะเนี่ยก็มีปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะล้นบ่อนะครับเข้ามาไม่ทันก็เทกองไว้นะครับเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างก็จะตามมาอันที่2บ่อบำบัดนะครับบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยบางทีก็เฟลนะครับเพราะว่าขยะมาเยอะน้ำซากขยะเยอะนะครับแล้วก็ไอ้ท่อรวบรวมบ่อไอ้รวบรวมน้ำเสียเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยบางทีก็ถูกเรียกว่าถูกผมด้วยขยะนะครับฉะนั้นการแก้ไขปัญหาของการจัดการขยะตอนนี้มีสิ่งเดียวที่น่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์นะครับก็คือการจัดการโดยการนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเรามีพลังงานไฟฟ้าไปเผาแล้วใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะเกิดผลดีครับหนึ่งคือเอกชนเนี่ยก็จะมีรายได้จากการเรียกว่าไฟฟ้าแล้วก็การจัดการขยะนะครับแล้วก็ได้จากท้องถิ่นนะครับอันที่2ท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะค่าการกำจัดเราลดลงนะครับเพราะว่าการที่เราฝังกลบเนี่ย600ถึง800บาทต่อตันถ้าให้เอกชนมาทำเนี่ยเราอาจจะเหลือแค่ 3-400 บาทต่อตันนะครับประชาชนได้ประโยชน์ครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นภูเขาขยะประชาชนแถวนั้นน่ะที่ขายไม่ได้แล้วนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าเรื่องของขยะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รีบจัดการนะครับเรื่องของปัญหาประเทศไทยจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่เอกชนที่จะมาทำอันนี้จะต้องมีมาตรฐานสูงนะครับโดยเป็นระบบปิดนะครับแล้วมี
POR ที่สูงนะครับที่1ก็คือเรื่องของมลพิษในการที่จะเอาแก๊สที่ออกจากโรงเผาขยะเนี่ยให้มีปริมาณสารพิษที่น้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ TOR ที่เหมาะสมก็คือค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นที่จ่ายสนับสนุนเนี่ยจะต้องเหมาะสมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขออภิปรายสนับสนุนการจัดการปัญหาขยะขององค์กรท้องถิ่นนะครับหวังว่าตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการลดขยะการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและการจัดการขยะในการกำจัดโดยการใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ปัญหาขยะของเราลดไปในที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านอิทธิพลชนทลาสิริตามด้วยท่านกลนิกจันทดาครับหลังจากสองท่านนี้อภิปรายเสร็จผมขอปิดการลงชื่อเพื่ออภิปรายนะครับเชิญท่านอิทธิพลครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทลาสิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคก้าวไกลครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญครับศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับปัญหาขยะไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวครับแต่เป็นยังเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขจากสถิติครับโดยกรมควบคุมมลพิษครับประเทศไทยครับมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง25ล้านตันต่อปีครับหากเทียบกับจำนวนประชากรคนไทยทั้งสิ้น69ล้าน8แสนคนนั้นเท่ากับว่าคนไทย1คนครับสามารถสร้างขยะได้ถึง360กิโลกรัมต่อปีครับขอสไลด์ด้วยนะครับจำนวนปริมาณขยะที่มหาศาลนี้ครับหากมีการจัดการที่ไม่ดีพอครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนครับการจัดการขยะของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับในการกำจัดขยะส่วนใหญ่ยังทำไม่ถูกวิธีครับรวมทั้งขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดครับหากดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกทม.ครับมีค่าจัดการขยะทั้งหมดปีหนึ่งครับ 20,000 ล้านบาทต่อปีขอสไลด์ถัดไปนะครับจัดเก็บค่าจัดการขยะจากประชาชนผู้ประกอบการได้ 2,800 ล้านต่อปีครับนั่นหมายความว่าแต่ละปีครับรัฐบาลจะต้องมีเงินอุดหนุนเข้าไปกว่า 17,200 ล้านบาทซึ่งหากระบบการจัดการขยะที่ดีครับตัวเลขนี้ก็อาจจะลดลงได้ครับผมขอยกตัวอย่างปัญหาการจัดการขยะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับที่ขอนแก่นครับมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่นขอสไลด์ถัดไปนะครับเดิมมีการทำ MOU ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นครับเพื่อกำจัดขยะในส่วนของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันครับมีกว่า29อบตนำขยะมากำจัดที่นี่ครับกำลังในการกำจัดขยะของโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้คือไม่เกิน400ตันต่อวันครับแต่ปริมาณขยะกว่า 1,800 ตันต่อวันของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดถ้าโรงไฟฟ้าขยะกำจัดได้400ตันต่อวันแล้วส่วนที่เหลือไปไหนครับผมขอยกตัวอย่างจากที่บ้านผมครับอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมีปริมาณขยะเดือนหนึ่งกว่า 2,000 ตันครับท่านประธานครับได้รับโควต้าในการกำจัดขยะที่โรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ 1,200 ตันต่อเดือนครับแล้วอีก800ตันต่อเดือนก็ต้องบรรทุกไปกำจัดที่โรงไฟฟ้าขยะสระบุรีบ้างครับหรือบางทีก็เอารวมไว้บนรถขนขยะครับหรือแม้แต่ครับปล่อยไว้ตามถังขยะตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับเพื่อที่จะรอเก็บให้มันได้โควต้าของเดือนถัดไปครับสุดท้ายก็เป็นการสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับจากที่กล่าวมาข้างต้นครับผมจึงแสดงให้เห็นว่างบประมาณในการบริหารจัดการขยะที่ไม่เพียงพอนำมาสู่ประสิทธิภาพการจัดการขยะแม้จะมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆครับที่คอยให้บริการจัดการเก็บขยะแต่ด้วยปริมาณขยะที่มีจำนวนมากครับทำให้ขยะบางส่วนไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการกำจัดครับทำให้ขยะตกค้างตามที่พักอาศัยแหล่งชุมชนท่อระบายน้ำบางส่วนไหลลงแม่น้ำลำคลองครับหรือลักลอบทิ้งตามบริเวณริมถนนครับขอสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งปัญหาขยะตกค้างจาก
นอกจากจะลงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษครับในต่างประเทศครับรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาขยะทั้งการกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะในครัวเรือนห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืนคือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนดำเนินการที่ชัดเจนของภาครัฐครับการบังคับใช้กฎหมายการให้ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการขยะเพราะกระบวนการกำจัดขยะที่ถูกต้องจะส่งผลดีเชิงเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยรวมดีขึ้นได้ครับขอสไลด์ถัดไปครับเพื่อให้รัฐมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาการจัดการขยะครับผมมีข้อเสนอแนะ3ปอที่รัฐบาลจะต้องทำครับปอที่1ครับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้วยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเทศบาลอบต.กทม.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะและมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนที่จะส่งมอบให้กับท้องถิ่นครับปอที่2ครับคือการปรับเพิ่มงบประมาณในการพัฒนากลไกการลดคัดแยกกำจัดขยะและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นครับรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศครับรวมทั้งพัฒนากลไกการคัดแยกกำจัดขยะเพื่อนำไปเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเอาสไลด์ลงได้ครับต้องมีจุดคัดแยกขยะประจำชุมชนพัฒนาจุดบริการ One Stop Service ในการซื้อและคัดแยกในแต่ละชุมชนครับควรมีการกำหนดวันในการทิ้งขยะและประกาศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยมีอสม.ครับเป็นคนกลางในการดำเนินงานสร้างองค์ความรู้และมีบทบาทในการจัดการขยะในชุมชนครับส่งเสริมการสื่อสารด้านการจัดการขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับควรมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับประชาชนเช่นการคัดแยกขยะครับปอสุดท้ายครับผมคือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในการลงทุนและการหารายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสูงเข้ามาลงทุนในการทำธุรกิจกำจัดขยะให้มากขึ้นครับส่งเสริมมาตรการทางภาษีเช่นจัดเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับข้อที่1ครับจากบริษัทผู้ผลิตโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกครับให้ท้องถิ่นครับมีอำนาจในการหารายได้จากการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและเพิ่มอัตราค่าจัดเก็บขยะจากร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะในแต่ละปีครับท่านประธานครับถ้าขยะถูกคัดแยกขยะเป็นได้ทั้งพลังงานปุ๋ยไฟฟ้าและอื่นๆและขยะก็สามารถเป็นมลพิษที่ร้ายแรงมลพิษบนบกในน้ำในอากาศในสัตว์ในพืชและในตัวเราครับสุดท้ายขยะจะเป็นอะไรจุดเริ่มต้นอยู่ที่ถังขยะหน้าบ้านเราทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านกาลนิกครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันกาลนิกจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวไกลพื้นที่เขตเลือกตั้งเขต2ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนดิฉันมีข้อสังเกตนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะประมาณ 2-3 ประการนะคะข้อเสนอแนะแรกค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off อำเภอสารพีไม่เผาเราทำปุ๋ยซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักที่ได้จากใบยางนานะคะที่ทางเทศบาลตำบลสารพีเขาได้ทำมาอย่างต่อเนื่องค่ะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลสารพีที่เขารับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ได้มาสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พิกกับกองนะคะบอกก่อนนะคะว่าความพิเศษของอำเภอสารภีเนี่ยจะมีถนนนะคะที่ชื่อว่าถนนหมายเลข106เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูน2ข้างทางของถนนค่ะจะมีต้นยางนานะคะสูงใหญ่สูงหลายเมตรกิ่งก้านใหญ่โตยิ่งในช่วงฤดูผลัดใบนะคะใบจากต้นยางนาเนี่ยก็จะร่วงหล่นเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นนะคะเทศบาลอบต.เนี่ยเขาจะต้องมาเก็บกวาดกองรวมกันแล้วก็จัดหาคนเนี่ยมาขนขยะตรงเนี้ยไปนะคะทีนี้เนี่ยทางผู้บริหารของเทศบาลตำบลสารภีเขาก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเผาเศษกิ่งไม้ที่จะก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เขาก็ได้ไอเดียนำร่องค่ะโดยการเอาใบยางนาเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะนำใบไม้หรือว่าใบยางนาเนี่ย4ส่วนนะคะผสมเข้ากับมูลสัตว์1ส่วนจะเป็นมูลอะไรก็ได้ไก่วัวควายหมูได้หมดเลยนะคะหมักรดน้ำจนครบ60วันจากนั้นก็นำไปบดค่ะพอนำไปบดก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักจากใบยางนาถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับกองใบไม้นะคะนอกจากนี้เนี่ยชาวบ้านก็ได้รับปุ๋ยหมักจากใบยางไปใช้ได้ค่ะถือว่าเป็นไอเดียนำร่องนะคะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งดิฉันขอชื่นชมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะที่นอกจากจะช่วยลดการจัดการใบไม้แล้วเนี่ยยังช่วยลดภาระการขนกิ่งไม้ใบไม้ไปทิ้งอีกค่ะพื้นที่อื่นๆก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันค่ะอีกข้อเสนอแนะถัดมานะคะเรื่องการบริหารจัดการรอบของรถเก็บขยะค่ะที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารนะคะที่เขาได้จัดรอบรถเก็บขยะขอยกตัวอย่างหมู่2บ้านโรงวัวนะคะเขาก็กำหนดให้ทุกวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยมีรอบเก็บขยะครัวเรือนก็จะเป็นขยะทั่วไปค่ะขยะเปียกโดยจะมีการบังคับให้ใช้ถุงที่ทางเทศบาลกำหนดไว้นะคะก็จะมีค่าบริการในการจัดเก็บ5บาท10บาทแล้วแต่ถุงแล้วแต่พื้นที่นะคะส่วนรอบทุกวันอังคารค่ะเขาก็จะเพิ่มนะคะเป็นรอบเก็บขยะกิ่งไม้ใบไม้โดยอนุโลมให้สามารถใช้ถุงอื่นได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ถุงของเทศบาลค่ะเพราะว่าบางท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถุงที่มีสัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไม่เก็บถุงนั้นไปนะคะทำให้ขยะเนี่ยถ้าเป็นขยะเปียกก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่านะคะถ้าเป็นขยะใบไม้มันก็ค่อยๆแห้งเฉานะคะก็ไม่สามารถกำจัดได้สุดท้ายก็มีการลักลอบเผาทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้นะคะต้องขอชื่นชมทางเทศบาลตำบลหนองหอยนะคะที่เขาเพิ่มการจัดเก็บรอบรถนี้ขึ้นดิฉันจึงเล็งเห็นนะคะว่าการที่ท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มรอบรถเก็บขยะเพื่อจัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้หรือแม้กระทั่งขยะชิ้นใหญ่โตที่ย่อยสลายไม่ได้ค่ะอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าพลาสติกฟูกนอนขยะที่กำจัดไม่ได้ถ้าทางเทศบาลสามารถช่วยลดภาระตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยลดการก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะท่านประธานดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้มีการเสนอหาทางออกในการกำจัดขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะครัวเรือนค่ะทางสมาคมเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมนะคะที่จะจัดอบรมการคัดแยกขยะให้ประชาชนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเขาเนี่ยจะสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในการแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาขยะรีไซเคิลนะคะยกตัวอย่างค่ะขวดน้ำทราบไหมคะว่าขวดน้ำที่ทั่วไปอะค่ะถ้ามีฉลากนะคะก็จะขายได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแกะฉลากออกแกะฝาออกเอาหลอดออกมูลค่าที่เป็นขวดเพียวๆแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ขายได้ราคาสูงขึ้นค่ะส่วนเศษอาหารหรือว่าขยะกำพร้านะคะขยะที่ใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้เนี่ยก็คือพวกฉลากหลอดฝาตรงนี้เนี่ยพวกพลาสติกต่างๆนะคะทางสมาคมท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็ได้ประสานไปยังโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะหรือว่าโรงงาน RDF นะคะให้รับช่วงต่อนี้ไปขยะส่วนนี้ก็จะนำไปถูกทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงต่อไปค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงเล็งเห็นว่าอยากให้หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกวิธีส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนนะคะเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนที่จะมีการทิ้งขยะต่อไปเล็งเห็นถึงมูลค่าคุณค่ามูลค่าของขยะให้เป็นรูปธรรมนะคะ
ซึ่งจะสอดคล้องค่ะกับโครงการ Kick Off ขับเคลื่อนธนาคารขยะที่ทางมหาดไทยนะคะเพิ่งรณรงค์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าการทิ้งขยะมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวนะคะการอำนวยความสะดวกของประชาชนในการทิ้งขยะก็อยู่ที่ภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดให้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสกรีนพาร์ลาเมนต์นะครับประจำปี2567จำนวน120ท่านนะครับยินดีต้อนรับครับครับต่อไปเชิญท่านเทพจุฑาขาวคำครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติของเพื่อนสมาชิกทั้ง5ฉบับที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านประธานท่านประธานคะจะเห็นว่าขยะนี่มีความสำคัญมากนะคะถึงแม้จะมีกลิ่นเหม็นไม่ค่อยดีแต่ก็มีความสำคัญส่งผลกระทบหลายๆอย่างต่อการบริหารจัดการและก็สุขภาพของร่างกายท่านประธานทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรานี่มีขยะต่อวันนะคะ 78,000 ตันต่อวันนะคะนี่เยอะเหลือเกินเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะคะนับว่าจะทวีคูณขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันจนจะล้นเมืองแล้วนะคะเป็นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างมีมากค่ะในสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปเนี่ยนะคะท่านประธานจากรายงานของกรมมลพิษได้ระบุไว้ในปี2565ว่ามีขยะทั้งหมดเนี่ย 25.7 ล้านตันและมีขยะที่ไม่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องมีปริมาณถึง 7.1 ล้านตันก็คือประมาณร้อยละ27นะคะจากประมาณขยะจากปริมาณขยะทั้งหมดของปี2565ท่านประธานคะขยะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ละคนก็บอกมันเหม็นนะคะมันหมักเหม็นมันทําบรรยากาศเสียมันเกิดมลภาวะมลพิษต่างๆแล้วก็เกิดให้ถ้ามันหมักหมมกันนานๆก็จะเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนะคะแล้วถ้าดูแลไม่ดีเก็บขยะไม่ดีหมักหมมนานๆน้ํามันก็รั่วไหลในบ้านในถนนเหมือนที่ท่านสมาชิกหลายๆท่านได้พูดไปนะคะลงแม่น้ำลำคลองจนเป็นขยะในน้ำนะคะน้ำเน่าลงไปในทะเลก็ทำให้ทะเลน้ำทะเลเสียหายเป็นการปัญหาเกิดปัญหาสะสมของไมโครพลาสติกมันก็จะเกิดขึ้นในอาหารทะเลที่เรารับประทานขึ้นอยู่ทุกๆวันนะคะท่านประธานอันนี้แหละค่ะท่านประธานค่ะดิฉันก็ได้ไปดูผลสำรวจของกรมมลพิษเกี่ยวกับสถานที่จำกัดขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะแต่เขาได้สำรวจนะคะเพียง 7,777 แห่งนะคะก็พบว่า328แห่งนะคะเป็นสถานที่จำกัดทั้งหมดอะไม่สามารถนำขยะเนี่ยมาใช้นำขยะมาใช้ได้300กว่าแห่งที่เหลืออีก700กว่าแห่งเนี่ยมีปัญหาในการจัดการขยะนะคะดังนั้นท่านประธานคะในรายงานของกรมมลพิษเนี่ยยังพบอีกว่าขยะที่ถูกจำกัดถูกต้องเกิดจากสถานที่เหล่านี้คือหมายถึงสถานที่ดีนะคะตามหลักวิชาการเนี่ยเพียง 26% เท่านั้นนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าขยะที่ยังเหลืออีก 74% ของประเทศนะคะถูกกำจัดหรือจัดการโดยวิธีที่ยังไม่ถูกต้องนะคะเช่นขอสไลด์นะคะเอาไปเทกองไว้นะคะเอาไปเทกองเป็นหรือว่าเผากลางแจ้งนะคะสไลด์แผ่นต่อไปค่ะเทกองเผากลางแจ้งนะคะเป็นไม่ได้เผาอยู่ในเตาไม่มีระบบจัดการมล
ไม่มีระบบการจัดการนี่แหละค่ะนี่คือการจัดการผิดหลักการนะคะมันก็ทำอากาศเสียหายอากาศเสียเป็นมลพิษนะคะก็พอเผาแล้วเกิดมลพิษเป็นพิษผสมไปกับอากาศไม่ดีอีกก็จะเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดเป็นสารพิษที่พี่น้องประชาชนเราจะต้องสูดดมหายใจเข้าสู่ปอดนะคะทำให้ร่างกายของเรามีโรคร้ายเข้ามาแทรกแซงระบบการทางเดินหายใจก็แย่จะมีโรคปอดเข้ามาอีกแล้วทราบว่าได้ดูรายงานนะคะอากาศเป็นพิษนี่ฆ่าชีวิตพี่น้องประชาชนก่อนวัยอันควรนี่ปีหนึ่งเนี่ย 28,000 กว่าคนถึง 32,000 กว่าคนท่านประธานคะก็เกิดจากปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างจากการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดปัญหาสำคัญที่สุดก็คือปัญหาการขาดแคลนงบประมาณค่ะจัดงบประมาณให้ท้องถิ่นเขาน้อยนะคะในการทำสถานที่จัดการขยะนะคะถ้าจะให้เขาทำให้ดีต้องสนับสนุนงบประมาณเขาให้มากจะได้จัดสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงอันดับปัญหาข้อที่สองคือเรื่องสถานที่การกำจัดขยะนะคะเพราะว่าบางชุมชนนี่จะต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เพราะมันส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยดีส่งผลกระทบให้กับร่างกายต่อครอบครัวพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอแหล่งสถานที่นี้ไปอยู่ใกล้กับชุมชนชุมชนก็ไม่อยากไม่ชอบอีกนะคะเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นมันไม่ดีมลภาวะไม่ค่อยดีหรือคนที่จะมารับสัมปทานขยะนี่ก็มีน้อยค่ะเพราะปัญหาจุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบการทำขยะนี่เนื่องจากการเผาขยะนี่มันมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ต้องหาขยะที่ดีนะคะที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เป็นไฟฟ้าได้หรือนำมาขายได้เพราะฉะนั้นการลงทุนของเยาวชนนี่ก็ของเอกชนนี่ก็มีน้อยนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างของพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะท่านประธานปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดอุดรธานีนี่ก็มีปัญหามากนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่9จังหวัดอุดรธานีพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปี2566นะคะของจังหวัดอุดรธานีวันหนึ่งเนี่ยมี 1,583 ตันค่ะแต่ว่าจัดเก็บได้แค่152แห่งและอีก2แห่งเนี่ยไม่ถูกวิธีการทางวิชาการอีก62แห่งเนี่ยไม่ถูกนะคะ2แห่งถูกอีก62แห่งเนี่ยไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีปริมาณขยะสูงมากนะคะที่กำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะของหลักการที่กำหนดในเรื่องของวิชาการการกำจัดขยะนะคะแล้วดิฉันขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านประธานขอเวลานิดเดียวค่ะจากงานวิจัยหรือของท่านสุภกรนะคะหั่นตระกูลท่านได้ข้อมูลว่าปัญหาการแก้ขยะปัจจุบันนี้ที่เกิดปัญหาก็มาจากเรื่องทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเป็นต้นเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะคะเกิดปัญหาบริหารจัดการขยะของประเทศไทยมี3สาเหตุปัญหาเกี่ยวกับการที่ไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะในการจัดการขยะในการบังคับใช้ในปัจจุบันไม่เข้มงวดนะคะไม่มีกฎหมายที่บังคับให้แยกขยะทำให้การบังคับกฎหมายขาดประสิทธิภาพนะคะในการจัดการขยะในภาพรวมอันที่สองปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยมีหลายหน่วยงานค่ะท่านประธานมันต้องมาบูรณาการกันค่ะจัดการขยะให้ไปทิศทางเดียวกันนะคะอันสามค่ะปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีหลายหน่วยงานในเรื่องของการจะสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะให้พี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลเนี่ยดิฉันว่าเข้าถึงน้อยนะคะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้คณะกรรมการนะคะกรรมาธิการที่จะทำการศึกษาถึงเรื่องถึงการมีกฎหมายกลางใ
ให้มีกฎหมายกลางมาบังคับใช้ในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและก็ศึกษาประเด็นในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีภารกิจในการจัดการขยะแยกขยะให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4พื้นที่เทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองคลองหลวงและตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจากพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเริ่มอภิปรายสนับสนุนญัตติและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นหรือชุมชนผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการแสดงข้อมูลประกอบโดยนำพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมาเป็นกรณีศึกษาครับอย่างที่ทุกท่านทราบจังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองด้วยการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นปลายทางแห่งหนึ่งที่ทุกคนจากทุกภูมิภาคต้องเข้ามาหางานทำอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทำให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัดปทุมธานีจำนวนมากครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับ ขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับขออนุญาตหยุดเวลาได้ไหมครับท่านประธานขอปรึกษาเลยครับไม่แน่ใจว่ามีสไลด์มีปัญหาหรือเปล่าครับทางเจ้าหน้าที่ลองตรวจสอบโอเคขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับการนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันซึ่งทุกท่านก็อาจจะคิดว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นนี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะประชากรในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันสไลด์ต่อไปนะครับถ้าท่านคิดเช่นนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าท่านลองมองดูข้อมูลให้ลึกกว่านี้ท่านก็จะพบว่าชุดข้อมูลในปี2565นะครับเทียบกับปี2563และ2564แสดงให้เห็นว่าประชากรคนหนึ่งมีความสามารถในการสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสังเกตได้จากแท่งสีน้ำเงินนะครับซึ่งแทนจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่แท่งสีส้มนะครับแทนปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันนะครับพุ่งสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหากเราลองเจาะลึกไปในรายละเอียดโดยจำแนกตามรูปแบบการจัดการขยะออกเป็น3รูปแบบนะครับได้แก่การนำกลับมาใช้ประโยชน์การถูกกำจัดอย่างถูกต้องและการถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งในประเด็นที่ควรตั้งคำถามคือเหตุใดสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2561ถึง2565นะครับมีสัดส่วนสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับหรือครึ่งต่อครึ่งโดยอยากให้ทุกท่านสังเกตสัดส่วนระหว่างสีเขียวกับสีแดงในแต่ละปีนะครับอันนี้สไลด์แรกจะเป็นของปี2561นะครับสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ50ต่อมานะครับปี62นะครับขอสไลด์ต่อไปเป็นร้อยละ51นะครับสไลด์ต่อไปครับปี63นะครับจะเป็นร้อยละ79ขอสไลด์ต่อไปครับปี64นะครับลดลงมาเป็นร้อยละ62แล้วก็ปี65นะครับเป็นร้อยละ51นะครับโดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดยังไม่ถูกต้องเป็นเช่นนี้มีปัจจัยมาจากสถานที่กำจัดที่ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษหรืออีกปัจจัยหนึ่งอย่างที่ท่านทราบดีนะครับมาจากกระบวนการคัดแยกขยะต้นทางนับตั้งแต่ครัวเรือนนะครับที่ไม่มีการทำนะครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านและเพื่อนสมาชิกจำตัวเลขขยะมูลฝอย 1,950 ตันต่อวันของจังหวัดปทุมธานีไว้นะครับและอยากให้ท่านได้ลองดูข้อมูลต่อไปนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดปริมาณขยะถึงได้สวนทางกับจำนวนสถานที่กำจัดขยะเป็นอย่างมากขอสไลด์นี้นะครับทุกท่านครับอาจจะลองเปรียบเทียบอย่างง่ายโดยใช้ชุดข้อมูลในปี2561นะครับขอสไลด์ก่อนหน้านะครับ
และ2565นะครับโดยเอาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับท่านจะพบว่าจำนวนสถานีกำจัดขยะนั้นลดลงจาก4แห่งเหลือ2แห่งซึ่งสวนทางกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นสถานีกำจัดขยะในจังหวัดปทุมธานีนะครับที่1ก็มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองลาดสวายนะครับต่อไปเลยครับสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออกเทศบาลนครรังสิตนะครับต่อไปครับบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรต่อไปนะครับและมีบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ที่บริเวณบริษัทที่โชว์ในสไลด์นะครับต่อไปครับทุกท่านครับผมจึงไม่แปลกใจจริงๆที่เราจะได้เห็นปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในปี2565ของจังหวัดปทุมธานีสูงถึง 131,760 ตันซึ่งสูงกว่าในปี2563หรือช่วงผ่อนปลนมาตรการโควิด-19ถึง 100,000 ตันนะครับขอไซต์ถัดไปครับท่านประธานครับข้อมูลที่ผมกล่าวมานี้ยังไม่รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบซึ่งจะสามารถเห็นได้ตามพื้นที่รกร้างซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมดังคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ด้านขวาของสไลด์นะครับจากคลิปนะครับก็จะเป็นชายผู้หนึ่งนะครับก็กำลังเผาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับก็เราก็ลงไปดูปรากฏว่ามันเป็นสายไฟด้วยนะครับสายไฟที่สัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าลักตัดสายไฟเนี่ยนะครับเขาก็มาหาที่ตามนี้มาเผากันนะครับ สุดท้ายนะครับท่านประธานผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ขณะที่ได้ไปศึกษาต่อนะประเทศญี่ปุ่นนะครับเอาสไลด์ลงได้นะครับต่อนะประเทศญี่ปุ่นถึงรูปแบบหรือวิธีการกำจัดขยะทั้งในครัวเรือนและชุมชนดังนี้นะครับเทศบาลนะครับจะกำหนดประเภทของขยะเช่นขยะทั่วไปเผาได้ขยะเปียกขยะกระดาษกระป๋องขวดแก้วขวดเพชรและขยะใหญ่นะครับหรือแล้วแต่ละเทศบาลจะกำหนดนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับจะเข้าจัดเวรเก็บแต่ละประเภทเดือนละครั้งบ้างหรือเดือนละ2ครั้งบ้างนะครับยกเว้นขยะที่เผาได้เป็นขยะครัวเรือนที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็จะจัดตารางเวรเข้าเก็บแต่ละพื้นที่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับในแต่ละชุมชนหมู่บ้านก็เวียนเปลี่ยนไปนะครับไม่ซ้ำวันกันทุกบ้านจะเอาขยะออกมาทิ้งที่ห้องทิ้งขยะของชุมชนที่สร้างขึ้นเฉพาะมิดชิดนกกาก็เข้ามาคุยขยะไม่ได้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับส่วนใครที่ทิ้งขยะผิดประเภทนะครับทางเทศบาลก็จะไม่เก็บไปและขยะใหญ่ต้องเสียค่าทิ้งถ้าลักลอบทิ้งก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับรถที่มาเก็บขยะจะเก็บขยะประเภทเดียวและไปทิ้งที่เฉพาะประเภทนะครับแล้วนำไปกำจัดต่อส่วนประชาชนเองนะครับก็ให้ความร่วมมือดีนะครับอีกทั้งยังมีการปลูกฝังการแยกขยะตั้งแต่ระดับปฐมวัยเลยนะครับให้รู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้องท่านประธานครับผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับเราก็ทำได้นะครับถ้าเราวางระบบให้ดีนะครับผลักดันประเด็นนี้ให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับจัดสรรที่กำจัดขยะที่ถูกต้องเพียงพอนะครับขยะนะครับยิ่งสะสมนานเท่าไหร่ก็ต้องกำจัดมันนานขึ้นเท่านั้นนะครับเรามาหาวิธีการลดขยะสะสมในวันนี้เพื่อลูกหลานของเราในอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับผมขอสนับสนุนยัตตินี้นะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับอีก4ท่านนะครับจะได้เตรียมตัวนะครับท่านแรกท่านล่มธรรมขำนุรักษ์นะครับท่านที่2ท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับท่านที่